أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون واليسام ومن سيء الأسقام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من الناراللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเอ็นดูความเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามการเรียนรู้การสอนนะครับนะในค่ำของวันนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับกับในสิ่งที่เป็นบทเรียนนะครับที่เรานั้นได้มาพบกันนะครับที่ตั้งหัวข้อเอาไว้ในวันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องของอัลกุรอานนะครับเรื่องของเป้าหมายเรื่องของสิ่งที่เรานั้นเนี่ยนะอยู่กับการดำรงชีวิตด้วยกับความเป็นมุสลิมเรียกได้ว่าความเป็นมุสลิมของเรานั้นเนี่ยจะต้องผูกพันนะครับกับอัลกุรอานเพราะอย่างน้อยพี่น้องครับในเรื่องราวของอัลกุรอานนั้นคือสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องใช้ในการที่จะอ่านนะครับถ้าพูดโดยพื้นฐานแล้วนะครับในคนที่บางทีเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่านกุรอานได้เลยนะครับเปิดกุรอานเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้เริ่มต้นพอเวลามาได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามพี่น้องครับเขานั้นเนี่ยก็ยังต้องฝึกอ่านในเรื่องของอัลกุรอานเพราะในเรื่องของอัลกุรอานนั้นคือสิ่งที่เขานั้นเนี่ยเรียกได้ว่าจะต้องมีการอะไรทำการใช้อ่านในละหมาดของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของอัลกุรอานนั้นคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องหลักสำคัญนะครับที่บรรดามวลหมู่มุสลิมทุกของเราทุกคนเนี่ยนะครับบนโลกดุนยาใบนี้เราทั้งหลายนั้นเนี่ยนะครับจะต้องเรียนรู้ศึกษานะครับในเรื่องราวของอัลกุรอานเนี่ยเป็นการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยนะครับจะมีคำพูดนะในบรรดามวลหมู่มุสลิมเราทั้งหลายก็จะพูดว่ากุรอานคือทางนำกุรอานนั้นคือสิ่งที่เป็นธรรมนูญของชีวิตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันกุรอานนั้นเนี่ยพี่น้องครับมันจึงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรากล่าวพูดให้ดูสวยหรูแต่มันจะต้องนำมาสู่การดำเนินชีวิตนะมาเป็นธรรมนูญชีวิตมาเป็นเป้าหมายชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงและมันจะเรียกว่าสัมฤทธิ์ผลได้อย่างแท้จริงนั้นก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ที่เรียนรู้แล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นในเรื่องของความประเสริฐของอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องครับเรียกได้ว่าในหัวข้อในสิ่งที่เรานั้นได้พูดคุยแล้วก็ได้ตั้งนะครับทางเจ้าภาพเนี่ยได้วางเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของอัลกุรอานนะฮะเรียกว่าคือทางนำเป้าหมายคือความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่อัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้ที่เรานั้นจะได้ยินได้กล่าวแล้วก็เรียกว่าได้ฟังนะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนบรรดาอิหมัมเนี่ยนะครับจะมีการนำมากล่าวมีการนำมาอ่านนะฮะมีการกล่าวอยู่เสมอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบอกเอาไว้นะอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมชะฮูรอมฎอนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอาน
ฮุดัลลินนาสิวะบัยยินาติมมินัลฮุดาวัลฟุรกอนนี่คืออายะห์กุรอานพี่น้องครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้ทรงบอกถึงเดือนที่มีความประเสริฐนะเดือนที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงเรียกในอายะห์ตรงนี้เรียกว่าชัดเจนโดยตรงเลยว่าเดือนกุรอานนั้นคือเดือนที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาเพราะฉะนั้นบรรดาผู้คนเนี่ยในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับก็จะให้ความสำคัญในการที่จะศึกษาในการที่จะทำการเรียนรู้นะครับทั้งในเรื่องของการอ่านทั้งในเรื่องของความหมายให้ความสำคัญในการที่จะอ่านอัลกุรอานนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เรียกว่ามันเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากในช่วงของเดือนรอมฎอนเพราะในช่วงของเดือนรอมฎอนน่ะพี่น้องครับหะดีษของท่านนบีนั้นได้บอกถึงว่าบรรดาชัยฏอนมารร้ายเนี่ยมันถูกล่ามโซ่นะฮะเราเชื่อตามนั้นจะวิธีการของการล่ามแบบไหนอย่างไรวัลลอฮุตะอาลาอะลัมแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยบรรดามวลหมู่ผู้ศรัทธาเรียกว่าเป็นช่วงบรรยากาศที่หัวใจนั้นเนี่ยอิ่มเอิบนะเติมเต็มกับช่วงเดือนที่ดีและบรรดาชัยฏอนถูกล่ามรวมถึงขณะเดียวกันเรานั้นเนี่ยนะอยู่ในบรรยากาศที่มีแต่บรรดาผู้คนนะครับทำการอะไรให้ความสำคัญกับการถือศีลอดให้ความสำคัญกับการทำอิบาดะให้ความสำคัญในเรื่องของอัลกุรอานเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงได้เริ่มในอายะตรงนี้บอกถึงพระองค์นั้นได้ทรงอะไรประทานอัลกุรอานลงมาในช่วงของเดือนรอมฎอนและพระองค์นั้นได้ทรงบอกนะครับฮูดัลลินนาสพระองค์นั้นเนี่ยได้ทำการให้กุรอานเนี่ยเป็นฮูดาในภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องคำว่าฮูดาเนี่ยนะก็คือทางนำนี่แหละฮะนี่คือกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบอกกับเราเฉลยให้เราได้รู้ว่ากุรอานนั้นคือทางนำฮูดัลลินนาสพี่น้องครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ใช้ดำรัสของพระองค์บอกกล่าวว่าลินนัสนั่นคือหมายถึงอะไรสำหรับบรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายพระองค์ไม่ได้ทรงบอกเฉพาะนะว่ากุรอานนั้นจะเป็นทางนำเฉพาะมุสลิมกุรอานนั้นจะเป็นทางนำเฉพาะคนนั้นคนนี้ให้กับนบีให้กับเฉพาะซอฮาบะห์เปล่าเลยแต่กุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบอกฮูดัลลินนัสเป็นอะไรครับเป็นทางนำของมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์นั้นได้ทรงระบุเอาไว้เป็นทางนำให้กับบรรดาผู้คนทั้งหมดใครก็แล้วแต่ที่เป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยอัลเลาะห์ได้สนทนากับเขาอัลเลาะห์ได้พูดคุยกับเขาสนทนากับเขาบอกกับเขานะครับว่ากุรอานนั้นคือทางนำกุรอานนั้นคือฮูดาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นการที่จะเป็นการเฉพาะนะเป็นการเฉพาะเจาะจงสำหรับคนที่เป็นมุสลิมแก่ผู้ศรัทธาอย่างเดียวเท่านั้นแต่กุรอานถ้าใครได้เรียนกุรอานใครได้ศึกษากุรอานใครนั้นได้ทำความเข้าใจพี่น้องครับเขานั้นจะได้รับความรู้นะจะได้รับความรู้อย่างมากมายเพราะในอัลกุรอานนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นเนี่ยได้ทรงกล่าวขึ้นมานะเป็นดำรัสของอัลลอฮ์เรียกว่ากาลามุลลอฮ์พี่น้องอย่าเชื่อว่ากุรอานนั้นเป็นมักลูกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากาลามุลลอฮ์คืออะไรอ่ะกาลามุลลอฮ์ก็คือดำรัสของอัลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์นะครับกาลามุลลอฮ์คือสิ่งที่เป็นอัลลอฮ์สุตลานั้นน่ะได้ทรงกล่าวออกมาคำพูดของพระองค์เราเชื่อตามอะกีดะห์อะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ตรงนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนมีอะกีดะห์ที่หลงผิดนะครับไปเชื่อว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เป็นมักลูกมักลูกคืออะไรคือสิ่งที่ถูกสร้างนะชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างและก็รวมถึงว่ากุรอานก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนกันนั่นคืออะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นกุรอานคือกาลามุลลอฮ์นะครับคือดำรัสคือคำพูดของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครคนหนึ่งคนใดมาสร้างหรืออัลลอฮ์มาสร้างต่างๆไม่ใช่พี่น้องครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นคำพูดเป็นดำรัสของพระองค์อันกุรอานนั้นเนี่ยนะครับมีเรื่องราวที่ระบุเกี่ยวกับเรื่องของเตารอดนะครับส่วนหนึ่งมีในพูดถึงเรื่องของอินจีนอีกส่วนหนึ่งแล้วก็กุรอานนั้นก็ได้พูดถึงสิ่งที่ยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยพี่น้องครับ
เรียกได้ว่ากุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่มันล้าหลังอะไรแต่อย่างใดพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาเป็นสิ่งแรกเนี่ยนะครับพระองค์นั้นเนี่ยทรงอะไรอ่ะสร้างสิ่งแรกบนโลกไปเนี่ยคืออะไรครับปากกานะฮะคือปากกาเพราะฉะนั้นหรือในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับที่เราจะอ่านกันเนี่ยในซูเราะห์อันกอลัมพี่น้องเคยท่องไหมเคยอ่านไหมซูเราะห์อันกอลัมที่อัลลอฮ์บอกอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนูนวัลกอลัมวะมายัสตูรูนนี่คืออายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกถึงเรื่องของอะไรวัลกอลัมพระองค์นั้นได้ทรงอะไรกอลัมตรงนี้ก็หมายถึงปากกาพี่น้องครับปากกาของอัลลอฮ์คือสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงได้สร้างมันขึ้นมาในขณะเดียวกันเนี่ยมันได้มีการจดบันทึกทั้งหมดแล้วกุรอานเนี่ยเราให้มาฟูซมันได้มีการบันทึกเก็บไว้หมดแล้วเรียบร้อยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นกุรอานนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นเนี่ยได้พูดถึงสิ่งที่เป็นเรื่องล่วงหน้าต่อไปทั้งหมดนะฮะตั้งแต่สร้างโลกดุนยาใบนี้เนี่ยพี่น้องครับปากกานั้นมาก่อนและพระองค์ก็ทรงดำรัสเรื่องราวทุกอย่างได้ถูกบันทึกเก็บเอาไว้อยู่ในลอฮิลมะห์ฟูซนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานครับนะนี่คือความยิ่งใหญ่กุรอานเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องพระองค์ทรงบันทึกเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างมนุษย์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างมาเนี่ยพี่น้องพระองค์ทรงดำรัสไว้หมดแล้วในเรื่องของสิ่งต่างๆระบุเอาไว้หมดแล้วและถูกบันทึกเก็บเอาไว้อยู่ในไหนเราลอฮิลมะห์ฟูซพี่น้องครับแล้วก็ทยอยลงมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลา23ปีนะได้บอกกล่าวในส่วนหนึ่งของเตารอตพูดถึงคัมภีร์ในอดีตได้บอกส่วนหนึ่งในเรื่องของอะไรคัมภีร์อินจีลเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกกล่าวและสนทนาให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อุมมะห์ประชาชาตินั้นได้รู้นะครับว่ากุรอานที่ถูกประทานลงมานั้นเนี่ยมีเรื่องราวไว้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกครับที่บรรดาพวกกลุ่มชนชาวยิวบรรดาพวกคริสต์นะครับเขาเหล่านั้นอาจจะมีข้อมูลที่บางเรื่องบางอย่างก็มาตรงกับอิสลามนะครับก็เพราะว่านั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้ความรู้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รู้ว่ากุรอานนั้นเนี่ยนะครับคือสิ่งที่มาบอกกล่าวถึงเรื่องราวกับบรรดาผู้ที่เป็นอัมบียะนบีก่อนหน้านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุรอานเป็นสิ่งที่มาบอกกล่าวถึงเรื่องราวของบรรดาอัมบียะก่อนหน้านบีมูฮัมมัดกุรอานได้บอกเรื่องราวสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์เรื่องของการสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องมุอ์จิซาตสิ่งที่มุสลิมจะต้องเชื่อด้วยเรื่องสิ่งที่เป็นมุอ์จิซาตก็คือสิ่งที่เรียกได้ว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่เราจะแปลเป็นภาษาไทยแบบนั้นนะครับเพราะนั้นมันเกินญาณวิสัยของมนุษย์ที่จะคิดวิเคราะห์เอ้ยมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเป็นอย่างนี้ได้ไงแต่ด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพระองค์นั้นทรงประสงค์นะให้เรื่องราวต่างๆนั้นได้เรียกว่าเกิดขึ้นนะด้วยกับสิ่งที่พระองค์นั้นเนี่ยนะครับได้อะไรให้มันเป็นวะฮีนะแต่ละเรื่องราวแต่ละอย่างของบรรดาอัมบียะนบีของอัลลอฮฺแต่ละคนแต่ละท่านที่นั้นเขานั้นเนี่ยได้ใช้ชีวิตเนี่ยพี่น้องได้มีเหตุการณ์ต่างๆและอัลลอฮฺได้ทรงเล่าให้ฟังในอัลกุรอานนะครับระบุบอกกล่าวให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นการเตือนสติกับผู้ศรัทธานี่คือส่วนที่เป็นเป้าหมายแล้วพระองค์นั้นได้ทรงให้กุรอานมาเป็นทางนำให้เรียนรู้ให้ศึกษาและก็รู้ทำความเข้าใจพี่น้องครับพอเสร็จแล้วเราก็ดูศึกษาสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้เตือนว่าเป้าหมายของมันคือต้องการให้เรานั้นเนี่ยได้รับทางนำได้ไปสู่ความสำเร็จนะครับกุรอานนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามีผลบุญคุณค่าถ้าเราพูดถึงความประเสริฐของมันเนี่ยมันมีผลบุญคุณค่าคนที่เรียนคนที่ศึกษากุรอานนบีบอกคอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะฮู
คนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านคือคนที่เรียนกุรอานคนที่สอนอันกุรอานนั่นคือความประเสริฐอายะกุรอานแต่ละอายะแต่ละอักษรเนี่ย1ตัว1ฮุรุฟนบีบอกในหะดีษของท่านนบีอาลิฟลามมีมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอาลิฟลามมีมตรงเนี้ยพี่น้องครับนบีบอกว่าไม่ใช่อาลิฟลามมีมเป็นฮัรฟุนไม่ใช่แต่นบีบอกอาลิฟฮัรฟุนลามฮัรฟุนมีมฮัรฟุนหมายถึงอะไรอ่ะ1ตัวอักษรได้10ความดีอาลิฟเรากล่าวอาลิฟได้10ความดีแล้วเรากล่าวลามได้อีก10ความดีแล้วเรากล่าวมีมเราได้อีก10ความดีแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นภาคผลเป็นผลบุญพี่น้องครับที่เขานั้นเนี่ยได้รับนะที่เขานั้นได้รับนะครับในสิ่งที่เป็นอะไรเรื่องของการอ่านกุรอานตัวอักษรหนึ่งอ่ะได้10ความดีแล้วเราอ่านเนี่ยกี่หน้ากี่หน้ากี่หน้านะครับมีกี่ตัวอักษรน่ะพี่น้องครับกุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยนะครับ 6,600 กว่าอายะนะครับมีถูกประทานออกมาแบ่งออกมาเนี่ยก็คือ114บทนะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอักษรหรือการอ่านแต่ละตัวมีผลบุญคุณค่าในการอ่านของมันแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อเวลาเราอ่านอัลกุรอานครั้งใดก็แล้วแต่เราได้รับภาคผลได้รับความดีได้รับความจำเริญได้รับบารอกะห์อันกุรอานถูกประทานลงมาอัลลอฮ์ทรงเรียกกล่าวบอกถึงว่าเป็นมูบารอกุลมันเป็นบารอกะห์มันเป็นความจำเริญเพราะฉะนั้นยิ่งเราอ่านกุรอานมากมันคือสิ่งที่เรานั้นได้รับความจำเริญมากนะเราก็ต้องอะไรความจำเริญเนี่ยเราอยากได้ให้ชีวิตของเราเจอกับสิ่งที่ดีไงความจำเริญความสิริมงคลถ้าเราแปลไทยอะนะนะครับความสิริมงคลได้รับสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ดีในชีวิตเพราะฉะนั้นกุรอานคือสิ่งที่จะนำพาสิ่งที่เป็นความเมตตาสิ่งที่จะนำพาสิ่งที่เป็นความดีให้ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ชีวิตของเราเนี่ยคุกคีอยู่กับความดีด้วยกับการอ่านอัลกุรอานพี่น้องครับในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงให้กุรอานมานะให้เรานั้นได้รู้ถึงเป้าหมายว่ามันคือฮูดันลินนัสอย่างที่บอกเอาไปแล้วพี่น้องครับที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงบอกมันเป็นทางนำของบรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเรานั้นมนุษย์ทุกคนนั้นถูกสร้างขึ้นมามนุษย์มีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมฮะมนุษย์ที่ฝ่าฝืนมีมนุษย์ที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธามีเพราะนั้นประเด็นของมันก็คือว่าอัลลอฮ์สร้างสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้มีสติปัญญาหรือเรียกว่ามีความดื้อดึงมีความต่ออาเชื่อฟังเนี่ยนะครับก็มีอยู่สองสิ่งด้วยกันก็คือมนุษย์และก็ยินนี่แหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่ามาคอลักตุนยินนะวะอินว่ามาคอลักตุนยินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกพระองค์ทรงสร้างนะครับกับอะไรมนุษย์และก็ยินมานะสร้างมาเพื่ออะไรอ่ะอินลาลิยะบุดูนไม่ได้สร้างมาเพื่ออื่นใดเลยสร้างมาเพื่อให้เขานั้นเนี่ยยะบุดูนแปลว่าอะไรเคารพพักดีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้กุรอานให้เรานั้นเนี่ยได้รับทางนำและเราจะได้นำไปสู่การปฏิบัติเพราะพระองค์ทรงบอกกับมนุษย์ให้รู้ถึงเป้าหมายว่าเป้าหมายของมนุษย์นั้นเนี่ยจะต้องทำการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่คือเป้าหมายก่อนนะที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่อให้มนุษย์นั้นทำอิบาดะห์อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างให้เรานั้นเนี่ยใช้ชีวิตผ่านไปวันๆหนึ่งเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินประกอบอาชีพทำมาหากินนะค้าขายรับจ้างขับรถรับจ้างส่งของรับจ้างอะไรหรือทำงานห้างร้านบริษัทก็แล้วแต่อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างให้เรามาเพื่อเหนื่อยไปแบบนั้นไปวันๆหนึ่งพี่น้องครับแต่การที่เราเหนื่อยเหมือนกันนี่แหละทำสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานในดุนยานี่แหละค้าขายอย่างที่เราทำกันนั่นแหละแต่ให้มีเนียดเจตนาเพื่ออัลลอฮ์เพราะอะไรอ่ะเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับเราพี่น้องครับอินนามันอะมาลูบินนิยัตทุกกิจการงานที่เราทำอ่ะมันคือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นเรื่องของการนี่ยะคือการเจตนาเมื่อเวลาเรามีเจตนาตั้งใจที่ฉันทำงานทุกวันนี้เนี่ยฉันจะได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของฉัน
ฉันจะได้ให้กับครอบครัวของฉันฉันจะให้กับลูกของฉันฉันจะให้เรื่องของที่อยู่อาหารการกินเสื้อผ้าเพราะอะไรเพราะนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งอัลเลาะห์สั่งพระองค์ทรงบอกให้เราเนี่ยปกป้องตัวของเรานะครับอัลเลาะห์ทรงกล่าวยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอนี่คือกุรอานที่อัลเลาะห์นั้นมาสอนให้กับมนุษย์ในการดำเนินชีวิตบอกให้มนุษย์นั้นเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่กับสิ่งที่เป็นอะไรการที่เรานั้นปกป้องตัวเองนี่คือกุรอานกุรอานสอนให้เรารู้แล้วว่าสร้างมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และการดำเนินชีวิตของเราให้เป็นการอิบาดะห์ของอัลเลาะห์ด้วยกับการที่เรานั้นเนี่ยปกป้องตัวของเราใช้ชีวิตโดยการปกป้องตัวเองและอะไรครับอัมฟุซะกุมอย่างเดียวมั้ยวะอะห์ลีกุมด้วยครอบครัวของท่านด้วยนะครับปกป้องครอบครัวของท่านด้วยให้ทำอะไรอ่ะให้พ้นจากอะไรนารอเรียกว่าไฟนรกของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งเป็นหลักที่สำคัญที่อัลเลาะห์นั้นเนี่ยได้ทรงบอกให้กับมนุษย์ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าทุกคนนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์การใช้ชีวิตของเขานั้นจะต้องเป็นการปกป้องตัวของเขาด้วยครอบครัวของเขาด้วยให้พ้นจากนรกแล้วจะเอาอะไรมาปกป้องนะจะเอาอะไรมาปกป้องสั่งเสื้อเกาะกันคนละตัวไหมนะสั่งเสื้อกันเอาแบบหนาหนาเลยเสื้อเกาะยังแข็งเลยกันไฟให้อย่างดีเลยสั่งกันมาคนละตัว2ตัวให้กับครอบครัวเราที่ไหนทำนะก็ไม่สามารถที่จะปกป้องได้พี่น้องจากไฟนกสิ่งที่จะปกป้องคืออะไรอากีดะห์ของเราอามันของเราคุณงามความดีที่เราทำเพราะนั้นนี่แหละคือเรื่องสำคัญที่มันจะเป็นประเด็นต่อมาว่าให้พ้นจากไฟนรกของอัลเลาะห์เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องทำคุณงามความดีด้วยกับตัวเราอัมฟุซะกุมด้วยกับตัวของเราเองทำในสิ่งที่เป็นอะไรคุณงามความดีตามที่อัลเลาะห์สั่งออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์นะห้ามนะอัลเลาะห์สั่งอะไรพยายามทำพยายามปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาและคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญเพราะเป็นเสาหลักของครอบครัวที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวของอันอิสลามนะเอาความเข่งคัดเรื่องของอันอิสลามเรื่องของศาสนาแล้วได้เรื่องของศาสนามาจากไหนอ่ะนั่งเทียนทำความเข้าใจเองก็ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นพี่น้องครับแต่สิ่งที่จะได้มาก็ต้องมาจากกุรอานต้องมาจากหะดีษซุนนะของท่านนบีเพราะฉะนั้นเราพูดกันหัวข้อในวันนี้พี่น้องครับคืออั้นกุรอานกุรอานคือทางนำชีวิตกุรอานคือเป้าหมายแห่งความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันเราจะสำเร็จได้ยังไงถ้าเราเรียนอ่านกุรอานอ่านกุรอานกันแบบเรียกว่านกแก้วนกขุนทองนะอ่านกันอย่างเดียววันหนึ่งอ่านเอาไพเราะถามว่าได้ผลบุญในการอ่านไหมได้ครับได้ผลบุญในการอ่านถ้าเราไม่ได้อ่านไม่ไหวอ่านแล้ววันนี้ขอเปิดเทปฟังเอาอิหมัมยังเพาะเลยเอาอิหมัมยังดีเลยเปิดนะเปิดเทปเดี๋ยวนี้ก็เปิด YouTube มาเปิด YouTube ไม่ได้เปิดเทปแล้วนะไม่ไหวกอนะแต่ถ้าเปิดอะไร YouTube อ่ะเช็คนั้นโอ้โหลงไว้อย่างเนียนเลยเสียงอย่างดีนะได้ผลบุญในการฟังด้วยนี่คือเรียกว่าไม่มีตำราไหนนะไม่มีหนังสือไหนบนโลกใบนี้ที่อ่านแล้วได้ผลบุญแต่ละตัวอักษรและแค่ไม่ได้อ่านนะได้ฟังก็ยังได้ผลบุญเลยพี่น้องแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราอ่านกุรอานหรือเราศึกษาอ่านกุรอานเพียงแค่เหมือนดังนกแก้วนกขุนทองอ่ะสอนให้มันอ่านสอนให้มันพูดสอนให้มันอ่านฟาติฮะนกแก้วนกขุนทองเนี่ยมันอ่านได้ไหมได้ถ้าเราสอนมันเนี่ยแต่มันไม่ได้เข้าใจและมันก็ไม่ได้สิ่งที่เป็นทางนำและมันก็ไม่ได้ไปสู่การได้ตอบรับนะได้ถูกอะไรการตอบแทนนะที่อัลลอฮฺสุตลาด้วยแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์นี่แหละถ้ามนุษย์ได้เรียนมนุษย์ได้ศึกษามนุษย์ได้พยายามปฏิบัติตามมนุษย์นั้นจะได้รับความสำเร็จนะจะได้รับความสำเร็จเพราะฉะนั้นอัลกุรอานก็ใช่ว่าสอนบอกกล่าวให้เรานั้นเนี่ยศึกษาแต่กุรอานอย่างเดียวไม่สนใจหะดีษของท่านนบีไม่ใช่เพราะกุรอานเองอัลเลาะห์เองพระองค์ก็ทรงสั่งพระองค์ทรงบอกให้เรานั้นเป็นผู้ที่เจริญรอยตามปฏิบัติตามท่านนบีด้วยควบคู่กันไปเรียกว่ากุรอานนั้นคือวะฮีที่เรียกว่าวะฮีกุบรอวะฮีกุบรอเนี่ยคืออะไรคือวะฮีใหญ่นะเป็นวะฮีใหญ่นะที่อัลเลาะห์นั้นได้ทรงประทานมาให้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นเนี่ยได้ทรง
มอบให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยผ่านญิบรีลเนี่ยนำมานะครับให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลา23ปีนบีถูกแต่งตั้งเป็นนบีตั้งแต่อายุ40พี่น้องครับตลอดระยะเวลาที่ถูกแต่งตั้งเรื่อยมาเนี่ย10ปีนะ13ปีที่มักกะฮ์ก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงแรก13ปีแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของบทการลงโทษฮะให้มีการศรัทธาให้มีการอีหม่านให้มีการเชื่อต่ออัลเลาะห์อย่าชิริกอย่ากราบไหว้อย่าทำสิ่งอื่นในการที่จะทำเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์13ปีจะเข้มงวดนะฮะจะเข้มงวดกับเรื่องของการให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์องค์เดียวพี่น้องครับ13ปีแรกเรื่องของศาสนาอิสลามยังไม่มีเรื่องของการละหมาดยังไม่มีเรื่องของการถือศีลอดยังไม่มีเรื่องการจ่ายซะกาตไม่มีการประกอบพิธีฮัจญ์ยังไม่มีแต่เรื่องของอะไรสั่งให้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์องค์เดียว13ปีนะพี่น้องใช้เวลาไม่น้อยนะเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้อย่างนึงว่าหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนอะไรได้สักอย่างนึงเนี่ยนะมันก็ต้องใช้เวลาบางทีทุกวันเนี่ยเราเห็นคนหนึ่งที่เขานั้นไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจศาสนาไม่เข้าใจกุรอานเราก็ต้องใจเขาใจเราบ้างนะให้โอกาสกันนะให้โอกาสกันบอกกล่าวด้วยกับคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์บิลลาตีฮิยาอัฮซันนี่อันกุรอานบอกให้เรานั้นนำเสนอสิ่งที่อะไรเมาอิซอสิ่งที่เป็นอะไรเรื่องของหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาด้วยกับคำพูดด้วยกับการกระทำด้วยกับสิ่งที่ดีให้กับเขาด้วยกับเจตนาในการที่อะไรมอบสิ่งที่เป็นทางนำเพราะกุรอานคือทางนำนี่ทางนำของชีวิตกุรอานคือความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาความสำเร็จเอาทางนำไปเสนอบอกกับเขาให้กับเขาได้รู้ถึงสิ่งที่เป็นอิสลามและสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือการให้เขานั้นเนี่ยออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นี่คือเรื่องสำคัญครับให้คนเนี่ยได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างจริงจังก่อนศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างแน่นแฟ้นก่อนอย่ามีชิริกอย่าทำบิดอะห์อย่าทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์นี่คือเรื่องที่สำคัญเป็นหลักสำคัญเลยนะพี่น้องครับถ้าเราอ่านกุรอานเก่งเราทำละหมาดเก่งเราเรียกว่ามีสิ่งต่างๆที่ดีแต่ความเชื่อของเราอากีดะห์มันคือความเชื่อหลักยึดมั่นของอันอิสลามรุกลอีมานรุกลอิสลามหลักการของศาสนาเราเชื่อผิดน่ะพี่น้องครับลองคิดดูนะความดีที่เราทำเนี่ยพี่น้องเรียกว่าเราเชื่อผิดเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยไม่ถูกตอบรับเลยนะเราไปขนขวายไปทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นมาสิ่งนี้มาพี่น้องคือถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราทำความดีแต่เราถวายผิดน่ะนะถ้าเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องเป็นหัวหน้าผิดเป็นหัวหน้านี่เจ้าของบริษัทนะเจ้าของโรงงานพี่น้องมีลูกน้องสั่งงานไปนะไปทำงานชิ้นนี้มาให้สำเร็จไปทำมาให้เรียบร้อยนะเขียนรายงานทำอะไรมาให้ดีแต่ปรากฏว่าทำมาไม่เรียบร้อยทำมาไม่ดีเป็นยังไงล่ะเราเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วเราจะไปส่งต่อลูกค้าเราจะไปต่อยอดทำอย่างอื่นเนี่ยขยายงานว่าเราทำเนี่ยบริษัทเราเนี่ยทำในเรื่องนี้ได้เนี่ยพี่น้องมันทำไม่สำเร็จเนี่ยสุดท้ายก็ต้องตีกลับเขายังไม่รับเลยนี่คือมาตรฐานของมนุษย์เวลามนุษย์เนี่ยสั่งให้ทำอะไรให้มันเรียกว่าเป็นระบบเป็นระเบียบนะมีรายงานการประชุมมีสิ่งที่เป็นที่มาที่ไปของสินค้าหรือของที่เราทำอันนี้ให้มันสำเร็จนะให้มันสำเร็จสักอย่างนึงอะไรก็แล้วแต่ที่เราวางมาตรฐานเอาไว้เพื่อที่จะได้ไปเสนองานให้กับลูกค้าของเราต่อไปแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงอ่ะทำมานะเรียกว่าไม่ได้เรื่องทำมาเนี่ยบกพร่องตรงนั้นบกพร่องตรงนี้มนุษย์อย่างเราเองเรายังตีกลับเลยมันไม่ผ่านมาตรฐานมันไม่เอามันใช้ไม่ได้นะเพราะนั้นไอ้การกระทำของเราเนี่ยในเรื่องของมนุษย์เองเนี่ยเรายังมีมาตรฐานเลยนะแต่พอเวลาเราจะทำต่ออัลลอฮ์อะไรก็ได้อย่างนั้นหรือพี่น้องไม่ใช่นะนะทำกันไปเถอะอะไรก็ได้ทำกันไปเรื่องสิ่งที่เป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยเจตนาดีเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวก็พอแล้วไม่ใช่นะพี่น้องครับเรื่องศาสนาเรายิ่งต้องมีความเข้มงวดเรื่องศาสนาต้องมีมาตรฐานของศาสนาคือการทำตามปฏิบัติตามอัลกุรอานของอัลลอฮ์เพราะนั้นอัลกุรอานของอัลลอฮ์จึงได้บอกนะครับ
อาตีอุลลอฮ์วะอาตีอุรอซูลอัลลอฮ์บอกว่าให้เรานั้นเป็นผู้ที่อะไรอาตีอูหมายถึงเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์วะอาตีอุรอซูลและอัลลอฮ์บอกให้เชื่อฟังปฏิบัติตามรอซูลด้วยการปฏิบัติตามเนี่ยนะถ้าหากว่าอัลลอฮ์บอกอาตีอุลลอฮ์วะรอซูลคือเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลของอัลลอฮ์นะมันก็แปลได้ลักษณะอย่างนี้นะก็คืออาตีอุลลอฮ์วัดรอซูลเลยไม่ต้องมาอาตีอุลลอฮ์แล้วก็อาตีอีกครั้งนึงอีกอัลลอฮ์ใช้สำนวนแบบเนี้ยก็คือเพื่อให้เรานั้นเนี่ยได้รู้ว่าการอิบาดะห์เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เนี่ยอย่างนึงเชื่อฟังต่อท่านนบีเนี่ยอีกอย่างนึงเพราะการที่เราเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เราเคารพก้มกราบอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราละหมาดต่อพระองค์เราทำความดีถือศีลอดใจสกาดทำความดีเรามานั่งฟังเรียนรู้ศาสนาพี่น้องครับเจตนาเราเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันมีใครไหมหรือคำสอนอิสลามตรงไหนไหมที่เวลาเราต้องเนียดทำเพื่อนบีไม่มีนะแต่ให้เราทำตามแบบอย่างของท่านนบีเพราะฉะนั้นการเชื่อฟังอัลลอฮ์คือการถวายทำคุณงามความดีทุกอย่างทุกประการที่เป็นความดีเนี่ยกุลลุมะรูฟินซอดอกะทุกการงานที่เป็นความดีมันเป็นซอดอกะมันเป็นความดีเป็นผลบุญและให้เราเนียดเจตนาเพื่ออัลลอฮ์นะแต่เวลาเราทำอะไรทำความดีเราไม่ได้เนียดทำตามนบีไม่ได้เนียดเพื่อนบีนะแต่เราเนียดเพื่ออะไรครับเรียกว่าเป็นการต่ออะเชื่อฟังสิ่งที่เป็นรูปแบบอย่างของท่านนบีเพราะนั้นไอการที่เราเป็นผู้ที่เจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์สอนด้วยนะพระองค์อัลลอฮ์นั้นได้ทรงสอนบอกกับเราด้วยอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอวะยักฟิรุละกุมซุนูบะกุมนี่คืออายะห์กุรอานพระองค์ทรงบอกว่าถ้าหากว่าแม้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยรักอัลลอฮ์ให้เรานั้นอะไรทําการอะไรครับปฏิบัติตามท่านนบีอัลลอฮ์ทรงกล่าวเอาไว้อิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าหากว่ารักอัลลอฮ์เนี่ยฟัตตะบิอูนีหมายถึงปฏิบัติตามท่านนบีนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราเอาตัวของเราเนี่ยปฏิบัติตามท่านนะครับเพราะอัลลอฮ์สั่งให้ตามท่านนบีและอัลลอฮ์ก็ยืนยันอีกนะครับเมื่อเราเป็นผู้ที่อะไรปฏิบัติตามท่านนบีฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์เมื่อปฏิบัติตามท่านนบีอัลลอฮ์จะรักท่านด้วยเห็นไหมครับเมื่อเรารักอัลลอฮ์เราศรัทธาเราเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วเรามีการเชื่อศรัทธาอย่างถูกต้องว่าอัลลอฮ์คือองค์เดียวแล้วนะครับการเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเพียงในการเป็นพระเจ้าอย่างเดียวแต่ต้องเชื่อในด้านของการสร้างพระองค์เป็นผู้สร้างเรื่องของเตาฮีดนะถ้าทวนแล้วมันก็จะยาวแต่ก็ให้เรารู้ในเรื่องของหลักว่าหลักเตาฮีดเนี่ยเราเชื่อต่อล้อในคุณลักษณะพระองค์ในเรื่องพระนามของพระองค์ในเรื่องของอะไรการอิบาดะห์เคารพภักดีเราขอต่อพระองค์เราทำเพื่อพระองค์วิงวอนขอดุอาทุกอย่างทำเพื่อพระองค์ไม่ได้ทำเพื่อใครนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องของอัตเตาฮีดลามะบูดบิฮักกินอิลลัลลอฮ์นี่คือความหมายลาอิลาฮิลลอฮ์การเชื่อต่ออัลลอฮ์องค์เดียวนะโดยการที่เชื่อว่าพระองค์นั้นเนี่ยคือผู้ที่เรานั้นจะอิบาดะห์ต่อพระองค์ในการที่จะเคารพภักดีในการที่จะขอดุอาการที่จะทำความดีอะไรก็แล้วแต่เพื่อพระองค์องค์เดียวแต่ถ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเชื่อแค่นั้นบางทีเราก็ยังไปขอกับสิ่งอื่นก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่ได้เชื่อว่ามีพระเจ้าสององค์ไม่ได้เชื่อว่าอัลลอฮ์มีสององค์นี่ก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นองค์เดียวแต่เวลาขอบางทีไปขอกับคนอื่นอะไรศักดิ์สิทธิ์มามุสลิมเราบางทีไปขอแล้วเห็นอะไรแปลกๆมามุสลิมเราไปขอแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยมันคือการที่เรานั้นนิยามในการศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยที่มันผิดเพราะนั้นพอเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทั้งทรงสร้างนะให้เป็นให้ตายให้ริสกีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรความบารอกัตความจำเริญทุกอย่างเนี่ยมาจากอัลลอฮ์นะบางคนเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็ระวังนะอันนี้รอยน้ำที่ครูกินนะมีบารอกัตมีบารอกัตนะเวลาเชิญโต๊ะครูมาอ้าวเดี๋ยวให้โต๊ะครูกินก่อนนะจะได้รับบารอกัตอ้าวครูมาที่บ้านฉันวันนี้บ้านฉันจะได้มีบารอกัตบารอกัตมาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากโต๊ะครูพี่น้องเข้าใจให้ดีนะบางทีบางครั้งคำพูดของเราหรือการกระทำของเราบางเรื่องบางอย่างมันก็จะสวนทางกับอะกีดะห์เหมือนกัน
พราะนั้นเรื่องของความจำเริญเรื่องของบารอกะห์มาจากอัลลอฮ์นะครับเราเชื่อว่ามาจากพระองค์แต่ว่าสิ่งที่ดีๆเวลาเราไม่ได้มาทำบ้านของเราเนี่ยจากที่มันคือแค่นอนแค่อยู่แค่อาศัยแต่เราทำให้บ้านของเราเป็นบ้านที่มีละหมาดทำให้บ้านของเรามีการซิกรุลลอฮ์ทำให้บ้านของเรามีการรำลึกถึงพระองค์มีการพูดเอาและนี่พี่น้องเรามั่นใจว่าเนี่ยวันเนี้ยมาลาอิกะห์ห้อมล้อมเราแล้วอัลลอฮ์เป็นพยานแล้วอัลลอฮุมะชฮัดวันนี้สิ่งต่างๆนะท้องฟ้าพื้นแผ่นดินสิงสาราสัตว์ปลาในน้ําเป็นพยานให้กับเราแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่คือสิ่งที่เราอะไรได้พูดได้คุยได้สิ่งที่เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์และนบีบอกมัจลิสใดที่สถานที่ใดที่มีการอะไรพูดคุยเรื่องของศาสนามาลาอิกะห์มาห้อมล้อมนี่จากบ้านที่เป็นขี้แท้แค่ที่อยู่แค่ที่อาศัยแต่เรามีละหมาดเรามีการซิกรุลลอฮ์เรามีการพูดเรื่องของอัลลอฮ์พูดเรื่องของรอซูลบ้านเรากลายเป็นบ้านที่มีความจำเริญบ้านที่มีความบารอกะห์นะนบีบอกอยากให้บ้านของเราเนี่ยนะไม่ให้มีสิ่งที่เป็นไรชัยฏอนมารร้ายสิ่งที่มันไม่ดีในบ้านของเราเนี่ยนบีบอกให้ขจัดออกไปอย่าให้มีรูปปั้นนะสุนัขนี่อย่าให้มีรูปปั้นอย่าให้มีรูปภาพบ้านของเราเนี่ยขจัดสิ่งต่างเหล่านี้ออกไปพี่น้องเพราะนบีบอกมาลาอิกะห์รอฮ์มะห์จะไม่เข้าบ้านของเรานี่ซุนนะห์ของท่านนบีแต่บางทีเนี่ยก็ยังเหลือเอาไว้หน่อยนึงนะยังมีรูปแต่งมั่งยังมีรูปรับปริญญาบ้างยังมีรูปนะอะไรบ้างเราก็ยังแขวนเอาไว้อยู่เพราะนั้นพี่น้องแล้วถ่ายแล้วไปไหนอ่ะพี่น้องอยากจะเก็บภาพล้ำลึกเอาไว้เก็บเอาไว้อัลบั้มเก็บไว้ในตู้วันหนึ่งสาคึ้มๆอยากจะดูอ้าวไปดูย้อนหลังไม่เป็นไรแต่อย่ามาแขวนเพราะเราจะได้ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีนะครับปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีสอนนี่แหละคือการเจริญรอยตามซุนนะห์ของท่านนบีเพราะนบีเป็นผู้ที่สอนละเอียดและสิ่งที่ท่านนบีสอนเนี่ยไม่ได้นบีคิดเองนะทุกอย่างที่นบีสอนที่เรียกว่าวะฮีซุกรอเมื่อสักครู่นี้ผมบอกแล้วกุรอานคือวะฮีกุบรอคือวะฮีใหญ่ถ้าเป็นภาษากฎหมายก็นะแม่บทกฎหมายกฎหมายนะเป็นธรรมนูญใหญ่เลยแต่ถ้าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีกฎหมายลูกนะมาอธิบายมาเรื่องราวอะไรต่างๆย่อยลงมาแต่สิ่งที่ท่านนบีพูดก็ใช่ว่ามาจากสติปัญญาของนบีเองพี่น้องต้องเข้าใจนะเพราะวะฮีของอัลเลาะห์เราจะเอาแค่เรื่องเดียวไม่ได้คือเราพูดกันในประเด็นในวันนี้กุรอานคือทางนำกุรอานคือเป้าหมายแห่งความสำเร็จแล้วเราจะเอากุรอานอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะมีแล้วนะเขาเรียกกลุ่มกุรอานนี่ยูนเอาแต่กุรอานอย่างเดียวหะดีษมันปวดหัวมันปวดหัวยังไงอ่ะก็เดี๋ยวมีหะดีษซอเฮียเดี๋ยวมีหะดีษเมาดัวเดี๋ยวมีหะดีษดออีฟนะหะดีษฮาซันหะดีษอะไรโอ้สารพัดนะแล้วก็ถกเถียงกันไอ้ที่มันเป็นปัญหาก็เพราะบางคนเนี่ยไปเอาหะดีษดออีฟมาใช้เราบอกว่าหะดีษดออีฟเนี่ยมันผิดนะมันไม่ถูกนะมันเอามาเป็นหลักฐานไม่ได้บางคนก็บอกได้สิถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้มันก็คือหะดีษของท่านนบีจนกระทั่งบางคนเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์สอนบอกว่าหะดีษของท่านนบีแต่ไม่ได้บอกถึงสายรายงานถึงความเข้าใจที่ถูกต้องว่าหะดีษบทนี้มันอยู่สถานะไหนพอเวลาสอนกับชาวบ้านบอกว่าเนี่ยคือหะดีษนี่คือหะดีษพี่น้องลองคิดดูฮะชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาไปค้นคว้าหาหนังสือหาตำราศาสนาหรือไปสืบสายรายงานเองเนี่ยไม่เป็นไม่รู้ว่ารายงานมาจากใครนะคนระดับไหนเป็นซอฮาบะห์เพราะเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยรายงานหะดีษเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในยุค300ปีนะไม่ใช่ใครมารายงานใหม่ได้นะครับเราต้องรู้ทำความเข้าใจว่าหลังจากท่านนบีวะฟาตท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยมีคนแอบอ้างตัวเองเป็นนบีแล้วนะพอนบีเสียชีวิตมีคนมาแอบอ้างว่าตัวเองเป็นนบีมีคนมาแอบอ้างว่ามีวะฮีมาใหม่อย่างนั้นอย่างนี้หรือมีการแต่งกุหะดีษขึ้นมาพี่น้องครับมันมีความโกลาหลวุ่นวายในขณะตอนที่ท่านนบีนั้นเนี่ยได้เสียชีวิตมีคนกุเรื่องศาสนานั้นมามีคนปฏิเสธเรื่องหลักการบางเรื่องบางอย่างหรือมีการปฏิเสธในเรื่องของซะกาตอย่างที่เราเคยได้ยินนะครับท่านอบูบักเนี่ยจัดกองทัพเลยนะจะไปจัดการกับคนที่ปฏิเสธเรื่องของการจ่ายซะกาตเพราะถือว่าตกศาสนาแล้วมันเป็นรุกนอิสลามข้อหนึ่งทิ้งไม่ได้
นะครับบวชละหมาดสกาดฮัจญ์ที่เราว่ากันเนี่ยปฏิญาณตนมีการบวชถือศีลอดรอมฎอนการใจสกาดนี่เป็นหลักสำคัญทิ้งไม่ได้ขาดไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ถ้าปฏิเสธตกศาสนาท่านอบูบักรไม่ยอมจัดกองทัพจะไปสู้รบกับคนพวกนี้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้มันคือหลักเกณฑ์สำคัญที่บอกว่าการที่ท่านนบีนั้นเนี่ยได้สอนได้พูดได้บอกได้กล่าวอัลลอฮ์นั้นได้ทรงบอกเอาไว้ในอัลกุรอานของที่เราอ่านกันเนี่ยพี่น้องในซูเราะห์อันกาฟีเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าอานาบาชรุมมิสลุกุมยูฮาอิลัยอัลลอฮ์บอกว่าให้ท่านนบีประกาศยืนยันว่าอานาบาชรแปลว่าฉันเนี่ยคือบาชรแปลว่าฉันเป็นปุถุชนคนธรรมดาฉันเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับพวกท่านแหละนะเหมือนกับหะดีษบทหนึ่งซอฮาบะห์ของท่านนบีเนียดดีเจตนาดีนะอยากจะปฏิบัติศาสนาเอาแบบอย่างดีเลยเอาแบบเข่งคัดเลยวางแผนกันนะซอฮาบะห์ของท่านนบีวางแผนว่านะกลุ่มของเขานะพวกของเขาเนี่ยต่อไปนี้จะไม่นอนแล้วนะจะไม่นอนแล้วจะได้อิบาดะห์ต่อรอดในยามค่ำคืนเยอะๆตะฮัจญุดเยอะๆนะเจตนาตั้งใจว่าจะไม่นอนอีกคนหนึ่งบอกต่อไปนี้ฉันจะไม่แต่งงานแล้วนะฉันจะไม่แต่งงานนะเพราะแต่งงานนี่บางทีอาจจะวุ่นเรื่องครอบครัวบ้างอะไรบ้างไม่มีเวลาอิบาดะห์ก็เจตนาไม่แต่งงานนะครับอีกคนหนึ่งเจตนาตั้งใจนะจะถือศีลอดจะไม่ละศีลอดจะถือศีลอดไปเรื่อยไปแบบเนี้ยตลอดเลยพี่น้องครับการกระทำแบบเนี้ยเจตนาดีไหมดีอยากจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์นะให้สุดความสามารถนะแต่พอเวลานบีได้ทราบเรื่องนบีได้รู้ข่าวนบีนั้นเนี่ยได้บอกได้สอนนบีจัดการกับอะกีดะห์ความเชื่อผิดๆหรือแนวความคิดที่สุดโต่งแบบนี้เลยนบีจัดการเลยครับนบีบอกนะถึงการปฏิบัติตรงเนี้ยนบีบอกฉันเนี่ยเป็นบุคคลที่ดีที่สุดนะนบีละหมาดนบีก็พักผ่อนนบีก็นอนนะครับนบีก็มีภรรยานบีก็ถือศีลอดนบีก็ละศีลอดและนบีก็ได้พูดในหะดีษบทนี้ที่เราจะได้ยินเนี่ยนะครับเราจะได้ยินในเวลามีงานนิกะห์แต่งงานเขาจะบอกว่าอันนิกะห์ซุนนะตีฟะมันรอกิบะอันซุนนะตีฟะไลซะมินนีนี่คือสิ่งที่ท่านนบีพูดถึงชาย3คนนี้บอกกับชาย3คนนี้คือเหตุที่มาว่าจะไม่ฉันจะละหมาดไม่นอนแล้วจะถือศีลอดไม่แต่งงานแต่นบีบอกฉันน่ะเป็นคนที่ดีที่สุดนี่คือซุนนะที่การปฏิบัติของฉันและนบีบอกการนิกะห์การแต่งงานก็เป็นซุนนะของท่านนบีฟะมันรอกิบะอันซุนนะตีฟะไลซะมินนีใครไม่เอาซุนนะของฉันเขาก็ไม่ใช่พวกของฉันเห็นมั้ยฮะเพราะนั้นนบีเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรมาขยายความในเรื่องราวของอัลกุรอานสิ่งที่อัลกุรอานบอกให้กับท่านนบีนั้นให้เรานั้นได้รับรู้ให้เราได้ทราบอานาบาชารุมมิสลุกุมฉันเป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกับพวกท่านนั่นแหละยูฮาอิไลยะนี่คืออัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกสิ่งที่ท่านนบียืนยันสิ่งที่ท่านนบีพูดนบีบอกว่าฉันนั้นคือนบีของอัลลอฮ์รอซูลของอัลลอฮ์แต่สิ่งที่ท่านนบีได้รับคือยูฮาคือวาฮีพี่น้องครับคือวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์นะไม่ใช่นบีคิดเองเองแล้วก็ทำความเข้าใจเองในเรื่องของหลักการศาสนาใครถามอะไรนบีก็คิดเองสติปัญญานบีตอบเองไม่ใช่บางทีบางเรื่องบางอย่างนบีไม่รู้อัลลอฮ์ยังไม่ให้คำตอบนบีก็จะรอวะฮีนะครับหรือในหะดีษของท่านนบีมายืนยันเมื่อสักครู่นี้อัลกุรอานหะดีษของท่านนบีก็มากำกับบอกอีกว่านะครับสิ่งที่อะไรเป็นความรู้ที่ท่านนบีสอนเนี่ยว่ามายันติกุอานินฮะวะอินฮัววะยูยูฮานี่หะดีษของท่านนบีก็บอกกล่าวก็มันก็สอดคล้องกับอัลกุรอานครับกุรอานอัลลอฮ์ก็บอกว่านบีเป็นปุถุชนคนธรรมดาสิ่งที่ท่านนบีพูดสิ่งที่ท่านนบีสอนนบีนั้นได้รับวะฮีส่วนในหะดีษตรงนี้นบีก็บอกว่านบีนั้นเนี่ยสอนสั่งเรื่องราวของอะไรศาสนาว่ามายันติกุอานินฮะวะนบีไม่ได้สอนเอามาจากอารมณ์ความรู้สึกอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรนะใครมาถามก็สอนเองพูดเองเลยเปล่าเห็นไหมนี่นบียืนยันด้วยกับหะดีษของท่านนบีว่าไม่ได้มาอันนินฮะวาอารมณ์ของท่านเองเปล่าเลยแต่มันคืออะไรยูฮาอีไลมันก็คือสิ่งที่เป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์เหมือนกันพี่น้องครับเพราะนั้นกุรอานกับหะดีษคือสิ่งที่คู่กัน
ุรอานก็สั่งให้เราปฏิบัตินะตามหะดีษหะดีษเราอาจจะเรียกเอ้ยเดี๋ยวเรียกหะดีษเดี๋ยวเรียกซุนนะความหมายมันอันเดียวกันแหละอันเดียวกันความหมายเนี่ยนะหะดีษก็ได้ก็เรียกว่าสิ่งที่มันย้อนไปหาท่านนบีเรียกว่าหะดีษจะเรียกว่าซุนนะก็ได้ก็มันก็คือสิ่งที่ย้อนกลับไปหานบีเหมือนกันเพราะนั้นจะเรียกชื่อไหนจะหะดีษหรือซุนนะความหมายก็คืออันเดียวกันนะครับคือสิ่งที่ย้อนไปสู่การปฏิบัติของท่านนบีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของอะไรหะดีษซอฮีฮ์นะหะดีษฮาซันนะหะดีษเมาดูนะหะดีษซอฮีฮ์นี่คือแจ๋วเลยนะครับเกรด A เลยนะหรือฮาซันก็ลำดับรองลงมานะครับทัดดออีฟก็เป็นหะดีษเหมือนกันแต่สายรายงานมีปัญหาบกพร่องนะก็คือเวลาเขาสืบหะดีษเนี่ยสืบไปสืบไปนะไปเจอซอฮาบะท่านนี้บางทีอาจจะแก่แล้วตอนที่เขาสืบนะอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมเนี่ยเราจะรู้จักเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ยุคหลังจากท่านนบีนะนบีเสียชีวิตไปแล้วเป็นร้อยร้อยปีแล้วอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมเนี่ยเขาเนี่ยเพิ่งจะเกิดแล้วก็เขาก็อัลลอฮ์ให้กับเขาในการที่จะมีความเข่งคัดเข้มงวดในการที่จะสืบค้นเขาอยากจะได้ความรู้ในเรื่องของหะดีษสักบทหนึ่งเนี่ยเขาไปต่างแดนไปต่างเมืองไปหาซอฮาบะเพราะเขาไม่ทันเจอนบีแต่เขาเจอซอฮาบะนี่มันมีลำดับขั้นตอนแบบนี้แล้วตอนที่ไปเจอซอฮาบะบางทีซอฮาบะคนนี้อายุมากแล้วหลงลืมแก่แล้วนะก็กลายเป็นว่าหะดีษเนี่ยมันก็จะอยู่ในสถานะอ่อนลงมานะสถานะอ่อนลงมาแต่พอเวลาอาจจะไปเจอเรื่องเดียวกันเนี่ยนบีพูดอย่างเช่นนบีบอกอัตตูฮูรุชัตรุนอีมานความสะอาดเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานบางทีเราจะเคยได้ยินใช่ไหมอันนาซอฟตูมินันอีมานเราจะได้ยินกันแบบนั้นบางทีเขียนไว้ข้างกำแพงโรงเรียนอันนาซอฟตูมินันอีมานบางคนท่องจำเลยนะแต่ไม่ใช่หะดีษนบีครับไม่ใช่คำพูดของนบีไม่มีสายรายงานหะดีษที่มาจากคำพูดของนบีเลยคำว่าอันนาซอฟตูอันนาซอฟะคือความสะอาดเราก็จะแปลกันมีนั่นอีมานอันนาซอฟตูมีนั่นอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาไม่มีในสายรายงานหะดีษของท่านนบีแต่หะดีษที่ถูกต้องสายรายงานที่ซอฮีฮ์ที่ท่านนบีกล่าวจริงๆนบีพูดเอาไว้อัตตูฮูรุชัตรุนอีมานนี่นบีพูดนบีบอกว่าความสะอาดตามบทบัญญัติของศาสนาเนี่ยชัตรุนครึ่งหนึ่งของอีมานเลยไม่ใช่ส่วนหนึ่งนะนบีบอกมันเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาเพราะนั้นชีวิตของมุสลิมต้องอยู่กับความสะอาดเป็นคนที่รักษาไว้ซึ่งความสะอาดนะครับและนั่นแหละคืออีมานได้ครึ่งหนึ่งแล้วเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่รักษาความสะอาดนั่นคืออีมานเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือคำพูดของท่านนบีหะดีษซอฮีฮ์แต่ผมกำลังจะบอกว่าคำพูดของท่านนบีเนี่ยบางทีบางครั้งถ้ามันไปเจอซอฮาบะคนนี้หลงลืมนะสถานะมันอ่อนไปเจอซอฮาบะคนอื่นพูดเรื่องเดียวกันนี่แหละอัตรูอัตูฮูรุชัตตุนอีมานแล้วเขาเป็นคนที่มีความจำดีเป็นคนดีไม่มีความบกพร่องไม่ได้แก่ด้วยไม่ได้หลงลืมด้วยมันมาพูดตรงกันก็ทำให้มาตรงกับคนที่อะไรคนที่แก่เมื่อสักครู่เนี่ยซอฮาบะที่แก่เนี่ยอาจจะหลงลืมมันมาพูดตรงกันกลายเป็นว่าสถานะหะดีษก็ถูกฉุดขึ้นมาถูกฉุดขึ้นมาเป็นสถานะที่ซอฮีฮ์ขึ้นมาก็ได้มันก็จะมีลำดับการตรวจสอบตักริสหะดีษแบบนี้เพราะนั้นอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างหะดีษเมาดูเนี่ยไม่มีที่มาที่ไปเลยกุขึ้นมาพูดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าใครพูดอะไรยังไงแต่งขึ้นมานะครับหรือบางทีเนี่ยนะเราจะได้ยินพอเดือนรอมฎอนเนี่ยมาแล้วละหมาดคืนที่1ละหมาดตะระเวะค่ำที่1จะได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้คืนที่2ได้อย่างนี้คืนที่3ได้อย่างนี้นะเช่นสมมติอันนี้สมมตินะคืนที่1นะครับได้รับผลบุญเหมือนกับการทำไปอุมเราะห์สมมติอย่างนี้นะละหมาดญะมาอะห์ตะระเวะห์นะครับที่มัสยิดกับอิหม่ามคืนแรกในเดือนรอมฎอนจะได้ผลบุญเหมือนกับทำอุมเราะห์ถ้าละหมาดญะมาอะห์ละหมาดตะรอวีห์นะในค่ำคืนที่2จะได้เหมือนกับการประกอบพิธีฮัจจ์นะสมมติอันนี้ผมสมมตินะซึ่งมันมีเรื่องของเขาเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้คล้ายๆอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งว่าได้รับความดีมหาศาลเลยแต่พอไปดูที่มาที่ไปหะดีษมีสายรายงานซอฮีฮ์ไหมไม่มีเลยครับ
เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าเราจะพูดเอาแต่กุรอานอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะมันมีกลุ่มที่เรียกว่ากุรอานนี่ยูนที่บอกกับพี่น้องไปแล้วว่าคนเหล่านี้จะเอาแต่กุรอานอย่างเดียวหะดีษไม่เอาแล้วปัญหาเยอะนะหะดีษนี่ปัญหาเยอะนะครับเอาแต่กุรอานอย่างเดียวดีกว่านะก็จะมีกลุ่มลักษณะแนวทางของการเอาแต่กุรอานอย่างเดียวแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันเพราะชาฮาดะของเรานะครับเราปฏิญาณตนเนี่ยอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรากล่าวแค่นี้หรือเปล่าล่ะเปล่าเรากล่าวอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เรากล่าว2กะลิมานี้แล้วถ้าเรากล่าวแค่อันเดียวอย่างหนึ่งอย่างใดอ่ะเป็นมุสลิมซอมั้ยเนี่ยก็ไม่ซอใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เป็นมุสลิมจะต้องปฏิญาณตนอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพสักการะที่ควรแก่การที่จะอิบาดะห์ขอดุอาทำความดีเนี่ยไม่มีใครอีกแล้วละมะบูบิฮักกินอิลลัลลอฮ์เนี่ยไม่มีใครอีกแล้วอิลลัลลอฮ์เว้นแต่อัลลอฮ์องค์เดียววะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรอซูลของอัลลอฮ์คือผู้ที่เป็นอะไรเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของเรานี่กะลิมะฮ์ชะฮาดะเรายังกล่าว2อย่างเลยแล้วเราจะเอาแต่กุรอานอย่างเดียวได้ยังไงไม่ได้ครับต้องคู่กันและจะเอาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่ได้เพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์ก็จึงได้กล่าวกับเราไงว่าถ้าหากว่าเรารักอัลลอฮ์เองกุนตุมตุฮิบบูนอัลลอฮ์ที่ผมบอกไปแล้วอัลลอฮ์เอาเรื่องของการที่เราเป็นผู้ที่ศรัทธาเพราะคนที่จะรักกันคือเชื่อใจกันคนรักกันคือต้องเชื่อใจกันนะเพราะฉะนั้นเรารักกันเนี่ยเพราะเราไว้วางใจเขาเรารักกันเพราะเรานั้นเนี่ยทุ่มเทให้เขาได้เรารักกันเพราะไอ้ความรักที่เราเนี่ยเราให้เขาอย่างบริสุทธิ์ใจไม่หวังอะไรตอบแทนนี่ใครกำลังอินเลิฟเนี่ยมองภาพออกนะแต่ในขณะเดียวกันกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าความรักต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ตรงนี้เนี่ยคือเรารักพระองค์เพราะเราศรัทธาเราเชื่อมั่นเราถวายให้กับพระองค์เรามั่นใจแล้วว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าองค์เดียวไม่มีเจ้าอื่นใดอีกแล้วเมื่อเรารักอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์เอาความรักมาเป็นสิ่งที่เป็นอะไรการบอกกล่าวกับเราเรื่องของความรักตรงนี้คือการให้ด้วยกันเต็มร้อยแล้วเมื่อรักอัลลอฮ์แล้วปฏิบัติตามท่านนบีนี่คือเงื่อนไขที่อัลลอฮ์บอกนะครับฟัตตะบิอูนีให้ทำตามนบีท่านนบีเมื่อรักท่านเมื่อรักอัลลอฮ์ทำตามนบีแล้วยุฮบิบะกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกพระองค์จะทรงให้ความรักตอบกลับไปกับเจ้ากับท่านนั่นแหละเพราะท่านทำตามที่อัลลอฮ์สั่งรักอัลลอฮ์ทำตามนบีเมื่อรักอัลลอฮ์ทำตามนบีอัลลอฮ์จะยูฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะทรงรักตอบให้กับท่านอัลลอฮ์จะทรงรักท่านเมื่อรักกันแล้วพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกต่ออีกวายักฟิรละกุมซูนูบะกุมนี่คือผลของมันผลของมันคือเมื่อเรารักอัลลอฮ์ทำตามนบีอัลลอฮ์ก็บอกต่ออีกว่าวายักฟิรละกุมซูนูบะกุมแปลว่าอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้กับเขาด้วยนิรโทษกรรมให้ไม่เอาแล้วไม่ถือความคนเรารักกันเวลาทำผิดเนี่ยนะอภัยไหมพี่น้องมีลูกอ่ะเอาแค่ลูกเราเนี่ยถ้าลูกเราทำผิดน่ะอัลลอฮ์สงสารมันนะไม่เอาไม่โทษไม่ว่าเอาเตือนมันดีๆบอกกับมันดีๆใช่ไหมล่ะเรายังอภัยให้กับลูกนี่คือความรักที่เรานะแม่เนี่ยพ่อเนี่ยรักลูกลูกทำผิดยังเตือนบางทีเนี่ยใครมาด่าลูกใครมาว่าลูกใครเอาลูกของฉันมาพูดบางทียังไปด่ากับคนที่เอาเรื่องของลูกเนี่ยมาเล่าให้เราฟังนะป้องลูกเขาเรียกป้องลูกกระโดดป้องลูกก่อนเลยนะเขาเอาอะไรมาพูดเนี่ยเอ้ยไม่เชื่อหรอกลูกฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นจริงไหมบางทีเราโอ้ยลูกฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกมันไม่เคยทำแบบนี้เลยมันอย่างนั้นเลยมันอย่างนี้นะมันเป็นคนดีอยู่ละบ้านเนี่ยละหมาดสะอาดตลอดนี่บางทีแต่พอเวลานอกบ้านเป็นอีกอย่างนึงบางทีแบบนี้พอคนข้างนอกเขามาว่ามาบอกกับลูกรับไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่ารักลูกจนเกินเลยพี่น้องครับรักลูกเนี่ยนะเราต้องให้เขามีศาสนามีอิสลามใครพูดใครเตือนฟังแล้วก็สอบถามพูดคุยตักเตือนนาซีฮัตกันนะครับเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะกระโดดเข้าข้างลูกนะครับเราจะป้องไม่ได้ตลอดไปหรอกพี่น้องโลกหน้าอาคิเราะห์เราก็ป้องลูกไม่ได้หรอกความดีเท่านั้นแหละที่มันจะปกป้องลูกของเราเพราะฉะนั้นวันนี้คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าการที่เรานั้นเนี่ยนะ
รักเพราะความรักบางทีมันบังตารักทำให้คนตาบอดเขาว่างั้นนะจริงเปล่านะใครว่าไงก็ไม่ฟังอ่ะป๋าบอกมะบอกเอ้ยมันอย่างนั้นนะมันอย่างนี้มันชอบไปแล้วมันรักไปแล้วทำไงอ่ะเพราะนั้นพอเวลารักเนี่ยอัลลอฮ์บอกวายักฟิดละกุมซูนูบะกุมเมื่ออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์อภัยให้เลยอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษไม่ถือความอัลลอฮ์อภัยโทษให้เลยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวเอาไว้วายักฟิดละกุมซูนูบะกุมอัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์จะอภัยโทษจะลดบาปให้อะไรที่เป็นความผิดบาปเนี่ยอัลลอฮ์จะลบล้างให้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นผลของมันเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ที่เจริญรอยตามปฏิบัติตามอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเราจะตามตรงนี้เราตามอัลกุรอานเพราะกุรอานคือทางนำที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกให้กับเราให้เราได้รู้นะครับให้เรานั้นได้เข้าใจสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์หลักการศาสนาของพระองค์นะฮะในขณะเดียวกันพอเวลาเราเจริญรอยตามอัลกุรอานแล้วเราจะได้รับสิ่งที่เป็นความสำเร็จอันกุรอานของอัลลอฮ์ได้ทรงบอกให้เราได้รู้แล้วว่าเมื่อรักอัลลอฮ์แล้วเราตามกุรอานของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์สั่งเราออกเราทำตามเมื่ออัลลอฮ์ห้ามเราออกห่างก็มาสู่ในสภาพของคนที่เป็นผู้ที่ตักวาคนที่มีความยำเกรงนะครับคนที่มีความยำเกรงคนที่เป็นมุมินอย่างแท้จริงคนที่เป็นผู้ศรัทธาเขานั้นเนี่ยเวลาเขาละหมาดนะเขาเป็นผู้ที่อ่านกุรอานแล้วเขาเอาไปใช้ในละหมาดเขาอ่านกุรอานแล้วเขาเอาไปสู่การดำเนินชีวิตของเขาพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งที่มันจะเป็นผลที่มันทำให้ตัวของเขานั้นเนี่ยได้เกิดเป็นคนที่อะไรที่ดีนะเป็นคนที่มีอีมานเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงได้ด้วยกับการที่เขานั้นได้เรียนรู้กุรอานแล้วก็ศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายในเรื่องของการที่อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งใช้ไปดูว่าท่านนบีสอนยังไงนบีบอกไว้ยังไงตัฟซีรอัลกุรอานอธิบายไว้อย่างไรแล้วเราก็เจริญรอยตามอัลกุรอานตรงนี้นั้นโดยที่มีการตัฟซีรก็คือซุนนะของท่านนบีแล้วเราก็นำมาสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้น2สิ่งนี้นบีจึงได้พูดคู่กันเอาไว้ว่านบีนั้นเนี่ยตารอกตูฟีกุมอัมรอยนี่นบีบอกว่าฉันเนี่ยถ่ายทอดเอาไว้ให้กับพวกท่านอัมรอยนี่สองสิ่งด้วยกันมาอิงตะมักซักตุมบิฮิมาลันตะดิลูบะดีอับดานบีบอกว่าฉันนั้นเนี่ยถ่ายทอดให้กับพวกท่านเอาไว้สองอย่างเนี่ยนะและถ้ายึดมันเอาไว้สองอย่างนี้ลันตะดิลูท่านจะไม่หลงท่านจะไม่มีทางเลยที่จะหลงทางออกห่างจากหลักเกณฑ์หลักการสองอย่างนี้คืออะไรอับดุลบีบอกกีตาบัลลอฮ์วะซุนนะตีก็กุรอานของอัลลอฮ์นี่แหละเห็นไหมครับถ้าเราได้ยึดมั่นปฏิบัติตามกุรอานนบียืนยันว่าเรานั้นจะไม่หลงแต่ไม่ใช่กุรอานอย่างเดียวนบีก็บอกอีกวะซุนนะตีกีตาบัลลอฮ์วะซุนนะตีเห็นไหมครับนบีพูดเอาไว้คู่กันคือตามกุรอานแล้วก็ซุนนะของท่านนบีเพราะนั้นสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นหลักสำคัญว่ามุสลิมนั้นเนี่ยจะได้รับทางนำก็ต่อเมื่อเรียนรู้ศึกษาแล้วก็นำการไปสู่อะไรปฏิบัตินี่แหละคือชีวิตของคนที่ได้รับทางนำเพราะในขณะเดียวกันคนที่เรียนรู้ศึกษาแต่อยู่บนทางนำแต่หลงก็มีนะครับรู้กุรอานรู้หะดีษแต่หลงทางนะรู้กุรอานรู้หะดีษแต่ไม่ปฏิบัติตามมีไหมมีก็มาจากมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมานี่แหละอัลลอฮ์จึงได้กล่าวเอาไว้กับพวกบรรดาพวกยะฮูดนะพวกนาซอรอคนพวกเนี้ยซามิอานาวะอัลซอยนานี่คืออายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยซามิอานาวะอัตออานาเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เชื่อฟังปฏิบัติตามแต่คนพวกที่ปฏิเสธอ่ะซามิอานาวะอัลซอยนาคนพวกนี้ได้ยินได้ฟังกุรอานไหมได้ยินไม่ใช่หูหนวกตาบอดนะพวกบรรดาชาวยิวเนี่ยเข็นฆ่ามุสลิมเนี่ยมันรู้กุรอานนะพี่น้องมุสลิมนะครับเขารู้บทบัญญัติอันกุรอานบทบัญญัติของอัลลอฮ์เขารู้เขาเรียนแต่วะอาซอยนาเขาไม่ปฏิบัติตามเขาฝ่าฝืนนะเป็นผู้ที่อะไรฝ่าฝืนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์บอกต่อสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งเพราะนั้นได้ยินได้ฟังเหมือนกันแต่ไม่อะไรมันไม่นำพาให้กับชีวิตนั้นได้รับความสำเร็จเลยไม่ได้รับความดีนะครับได้แค่เรียนได้แค่รู้ได้แค่ฟังพี่น้องครับถ้าพี่น้องดูเนี่ยบางทีพวกคริสพวกยิวหรือคนเหล่านี้บางทีเนี่ยเขาจะมี
การท่องจำนะเขารู้กุรอานนะนะครับเขาศึกษานะพี่น้องเพราะนั้นเขาเหล่านั้นเนี่ยจึงได้รู้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จะเป็นจุดที่จะทำลายมุสลิมนะครับเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยเทศกาลนั้นเทศกาลนี้นะครับหรือ เรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มันจะล่อลวงลูกหลานมุสลิมของเรานะครับเรื่องของสิ่งไร้สาระเรื่องของเกมเรื่องของอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับเบื้องหลังนะมันมาจากไหนล่ะก็พัฒนามาจากพวกยิวนั่นแหละนะครับแล้วก็หลอกลูกหลานมุสลิมของเราได้สำเร็จด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้คือสิ่งที่เขาเหล่านั้นได้รู้ได้ยินได้ฟังแต่ในขณะเดียวกันไม่เชื่อแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามด้วยนั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้เล่าให้เราฟังแล้วพี่น้องครับให้เราได้รู้ว่าคนประเภทแบบเนี้ยมีนะได้ยินได้ฟังรู้ว่าอัลเลาะห์คือพระเจ้านะครับเพราะคนพวกนี้เขาไม่ได้ปฏิเสธอัลเลาะห์นะคนพวกนี้เนี่ยพวกยิวพวกคริสเนี่ยเขารู้จักอัลเลาะห์เขารู้ว่าอัลเลาะห์คือพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเขานั้นก็จะยึดถือว่าประชาชาติของเขาเป็นกลุ่มชนที่ดีมองคนอื่นเหยียดหยามมองคนอื่นเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานพี่น้องครับนั่นคืออากีดะห์ของพวกยิวมันถึงได้เข็นฆ่ามนุษย์ถือว่ามนุษย์นั้นน่ะเป็นทาสรับใช้ของมันในคัมภีร์ตันมูดในคัมภีร์อะไรของเขาเนี่ยที่มีการระบุเอาไว้เนี่ยพี่น้องพอเวลาอย่างพวกคริสก็เป็นลักษณะแบบหลงผิดอีกอัลเลาะห์เรียกในอัลกุรอานว่าดอลลีนไปเชื่อต่อสิ่งอื่นนะครับเอามาเป็นอะไรเอามาเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะมาสิงสถิตนะสิงสถิตนบีอีซามาเป็นพระเจ้ายอมตายบนไม้กางเขนอะไรลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่อะไรอัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้ให้ฟังในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่ากุรอานนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่พระองค์นั้นได้ทรงกล่าวไว้ก่อนแล้วนะก่อนที่จะสร้างโลกดุนยานี้มาเนี่ยพี่น้องมันคือสิ่งที่อัลลอฮ์ระบุเอาไว้ทั้งหมดแล้วรวบรวมเอาไว้แล้วเราฮินมาฟูสนะครับว่าแต่ละเรื่องแต่ละอย่างจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรคนคนหนึ่งเกิดมาโตมาจะเป็นอย่างไรถูกระบุเอาไว้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะเดียวกันก็ถูกทยอยลงมาให้กับ นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ละปีแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละเรื่องแต่ละเหตุการณ์จึงทำให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจากที่เป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นนะครับก็สามารถที่จะจดจำนะซูเราะห์แรกๆนะก็จะมีการกล่าวฟาติฮะห์หรือจะเป็นซูเราะห์อิกรอเนี่ยนะครับที่จะเป็นซูเราะห์ที่ได้ถูกประทานมาในช่วงแรกๆแล้วก็อันนาสเนี่ยที่ถูกระบุเอาไว้นะครับในอัลกุรอานที่เรียงลำดับเอาไว้เนี่ยต่างเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ถูกเรียงลำดับขั้นตอนเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันคือกำลังจะบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นอะไรครับการเรียบเรียงแล้วก็วางนะแต่ละซูเราะห์แต่ละซูเราะห์เนี่ยมีสิ่งที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นการตัฟซีรอธิบายเขาเรียกกุรอานตัฟซีรบินกุรอานคือกุรอานเนี่ยจะมีอธิบายนะครับกุรอานด้วยกันเองอย่างเช่นดอลลีนเนี่ยถ้าเราอ่านถ้าแปลความหมายคำว่าดอลีนที่เราอ่านในละหมาดเนี่ยกอยรินมักดูบมักดูบคือใครอ่ะแปลว่าอัลลอฮ์ทรงโกรธกิ้วแล้วใครอ่ะในซูเราะห์อื่นๆอัลลอฮ์ก็จะตัฟซีรอธิบายบอกไว้พระองค์ทรงอธิบายเองว่าหมายถึงคนที่ดอลีนที่อัลลอฮ์หมายถึงคนที่มักดูบเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ทรงโกรธเนี่ยก็หมายถึงพวกยิวพอเวลาดอลีนหมายถึงพวกที่หลงผิดอัลลอฮ์ก็หมายถึงพวกบรรดาพวกนาซารอพวกคริสต์นะครับนี่คือสิ่งที่มันจะมีเรื่องของอะไรตัฟซีรกุรอานบินกุรอานคืออัลลอฮ์ตัฟซีรอธิบายในไม่อธิบายหรือบอกกล่าวในซูเราะห์อื่นเฉลยเอาไว้ให้ว่าหมายถึงอะไรนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งก็มีการตัฟซีรอธิบายนะหรือท่านนบีอธิบายให้กับซอฮาบะห์เพราะนั้นซอฮาบะห์จึงเป็นบุคคลที่สำคัญเขาได้เห็นท่านนบีได้อยู่กับเหตุการณ์นบีอธิบายสิ่งที่เป็นกุรอานว่าหมายถึงอะไรมีเหตุการณ์อะไรนะครับแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยมีเรียกว่ามีเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับตลอดระยะเวลา23ปีมีเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ก็จะถูกประทานลงมาแต่ละตามละเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเราก็จะซูเราะห์ที่ต้นอิกเราะห์ที่เราจะรู้กันที่ท่านนบีนั้นเนี่ยได้อยู่ในถ้ำฮิเราะห์นะครับได้ถูกมาลาอิกะห์เนี่ย
มาสอนบอกให้อ่านจงอ่านจงอ่านนะครับจนกระทั่งนบีเนี่ยหวาดกลัวนะมาเนี่ยนบีบอกโอ้โหมาลาอิกะห์นี่มาโอ้โหตัวใหญ่ปีกข้างขวานี่สุดขอบฟ้าทางด้านขวาปีกข้างซ้ายของมาลาอิกะห์ก็สุดขอบฟ้าทางด้านซ้ายตัวใหญ่อลังการแล้วปีกไม่ใช่มีแค่ปีกนะแค่ชั้นเดียวแต่มีปีกแบบใหญ่โตเป็นร้อยๆชั้นน่ะในหะดีษของท่านนบีที่ระบุถึงความใหญ่โตของมาลาอิกะห์นบีตกใจมาโอบมารัดท่านนบีให้นบีอ่านอิกรออิกรอนบีหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้จนกระทั่งนบีสามารถที่จะอ่านได้ใน5อายะห์แรกนะอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักที่เราอ่านกันใน5อายะห์ตรงนี้พี่น้องครับนบีมาในสภาพที่ตกอกตกใจกลับไปถึงบ้านเพราะนบีไปชอบที่จะไปอยู่ที่ถ้ำปีกนิเวศไปอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในสังคมมันมีความวุ่นวายที่นบีไปเนี่ยไม่ใช่ว่านบีจะไปลักษณะที่ว่าทิ้งลูกทิ้งเมียอะไรไม่ใช่นั่นคือเรียกว่ามีความวุ่นวายต้องการความสงบนะนบีก็จะไปอิบาดะห์นะครับต่ออัลลอฮ์โดยที่ว่ามีการปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นศาสนาก่อนหน้านั้นเพราะท่านนบีไม่เคยกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะนบีนั้นน่ะไม่ได้ไปเคยอะไรกราบไหว้รูปปั้นอะไรต่างๆนบีไม่เคยเลยนะครับตลอดชีวิตของท่านนบีจนกระทั่งได้แต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยพี่น้องครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะพอนบีได้รับวะฮีองค์การซูเราะห์อัลอะลักอิกรอเนี่ยกลับไปบ้านกลัวตัวสั่นกลับไปถึงบ้านเจอภรรยาพระนางคอดียะห์นี่คือความรักที่ภรรยามีให้กับท่านนบีปลอบใจท่านนบีโอ้ท่านนบีปลอบใจท่านนบีบอกกับท่านนบีปลอบใจจนกระทั่งนบีเนี่ยเรียกว่าจากที่กลัวตัวสั่นนะหลับไปและด้วยกับความรักของภรรยาเนี่ยพี่น้องก็หาคำตอบให้กับสามีอีกว่ามันคือเรื่องอะไรเกิดขึ้นพระนางคอดียะห์ก็ออกไปนะครับออกไปเพื่อที่จะไปหาคำตอบแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวตรงนี้ให้กับผู้ที่เป็นนักปราชญ์ให้ได้เขานั้นได้รู้นะครับให้ได้เห็นว่าเนี่ยสามีฉันเนี่ยไปเจอมูฮัมหมัดเนี่ยไปเจอเรื่องอย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้มาก็เป็นสิ่งที่ทำให้ได้บอกเนี่ยบาทหลวงคนนั้นเนี่ยที่เป็นนักปราชญ์เนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยเหมือนกับนบีหรือรอซูลของอัลลอฮ์ในอดีตที่เคยได้เจอกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จึงได้เป็นที่รู้พี่น้องครับว่าเนี่ยแหละคือเหตุการณ์แล้วก็เป็นคำตอบแล้วก็บอกให้กับท่านนบีให้ได้รับทราบพี่น้องแต่ในขณะเดียวกันคือสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ทำให้เรานั้นเนี่ยได้รู้ว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยมีแต่ละเหตุการณ์ของการอะไรประทานอัลกุรอานลงมามีสาเหตุนะครับสบับอันนูซูเนี่ยนะเป็นเหตุการณ์ทุกเรื่องทุกขั้นตอนแต่ละ องค์การมีที่มาว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและมีการอธิบายเอาไว้นะครับว่ามันมีที่มาอย่างไรเหตุเพราะอะไรแล้วก็จะมีการตัฟซีรต่างๆเหล่านี้เอาไว้เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้สิ่งที่สำคัญรองลงมานะครับพอนบีได้รู้กุรอานนะกุรอานคือกาลามุลลอนบีได้เข้าใจแล้วก็ได้รับโดยเหตุการณ์นบีจดจำนบีก็ถ่ายทอดนะถ่ายทอดกุรอานให้กับผู้ที่สามารถเขียนได้นะในยุคสมัยของท่านนบีมีผู้ที่เขียนกุรอานได้นะเขียนภาษาอาหรับได้ก็มีการจดบันทึกเอาไว้และในตอนยุคแรกเนี่ยก็จะห้ามนะครับนบีจะห้ามไม่ให้มีการจดบันทึกอื่นนอกจากกุรอานเพราะอะไรมันจะไปปะปนกันเพราะนั้นกุรอานจึงเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และในขณะเดียวกันไม่มีแม้แต่กระทั่งอักษรเดียวนะที่มันจะเปลี่ยนที่มันจะถูกตัดทอนถูกลดถูกเพิ่มไม่มีครับมันจะมีการท่องมีการจำมาตั้งแต่ในยุคสมัยของท่านนบีแล้วและอัลลอฮ์นั้นได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาได้ทรงให้กุรอานมาเนี่ยพระองค์ก็ทรงยืนยันนะพระองค์นั้นเนี่ยนะได้ทรงอะไรประทานน่ะอินนานันซันนะอัซซิกรอพระองค์ได้ทรงประทานน่ะอินนาเนี่ยพระองค์ทรงอะไรแท้จริงพระองค์นั้นได้ทรงประทานอัซซิกรอก็คือกุรอานคัมภีร์ของอัลเลาะห์เนี่ยว่าอินนะฮูละฮาฟิซูนพระองค์จะทรงปกป้องดูแลรักษามันด้วยกับพระองค์เองนะครับต่อให้คนที่เป็นศัตรูอิสลามเอามันไปเผาทำลายนะเอาไปทิ้งเอาไปทำลายเอาไปจัดการเพราะอาจจะไม่ชอบแอนตี้อิสลามทุกวันนี้มีเยอะแยะออกข่าวออกคลิปเต็มไปหมดเอาไปเผาทำลายเยอะหยันอิสลามเยอะหยันมุสลิมนะแต่ถามว่าเอาไปเผาเอาไปทำลายอัลลอฮ์ก็ทรงให้มีคนที่ท่องมีคนที่จำ
ก็ยังอยู่ครับนะมันยังอยู่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ยืนยันถึงความปกปักรักษาของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงรักษาเพราะกุรอานคือของอัลลอฮ์ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของกุรอานอัลลอฮ์เป็นเจ้าของและอัลลอฮ์จะทรงปกปักรักษาด้วยกับพระองค์เองมีคนท่องมีคนจำนะครับอยู่ตลอดเรื่อยมาตราบถึงวันกิยามะห์แหละพี่น้องเพราะนั้นมันจะไม่สูญหายอิสลามของอัลลอฮ์จะมั่นคงและเป็นกุรอานที่เป็นทางนำอยู่เสมอมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ศรัทธาให้ได้รู้ว่าเป้าหมายของเขาคือต้องการความสำเร็จความสำเร็จของเขากุรอานเฉลยเอาไว้แล้วคือจันนะห์คือสวงสวรรค์เพราะนั้นคนที่เจริญรอยตามกุรอานคนที่เจริญรอยตามซุนนะของท่านนบีและอัลลอฮ์ก็ทรงอะไรบอกกล่าวให้กับผู้ที่เราเจริญรอยตามอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบรรดาเหล่าซอฮาบะห์อันกุรอานอัลลอฮ์ก็ทรงยืนยันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะพูดเนี่ยตามกุรอานตามหะดีษโอเคใช่แหละและในขณะเดียวกันอันกุรอานก็สรรเสริญกับซอฮาบะห์เอาไว้ด้วยเพราะซอฮาบะห์คือผู้ที่เราเนี่ยจะกระโดดข้ามหัวไม่สนใจเขาไม่ได้นะเราก็ต้องดูว่าซอฮาบะห์เขาเข้าใจศาสนาอย่างไงเพราะเขาคือผู้ที่ใกล้ชิดเขาเป็นกระจกดังที่จะส่องให้เราเห็นว่านบีทำอะไรนบีสอนอะไรนบีบอกอะไรนะครับเพราะนั้นอันกุรอานก็ยืนยันอีกว่าเราทำตามกุรอานเราทำตามหะดีษของท่านนบีเนี่ยก็ให้ปฏิบัติเจริญรอยตามซอฮาบะห์ด้วยอายะไหนล่ะอายะกุรอานที่อัลลอฮ์บอกอัสซาบิกูนัลอาวาลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรวัลละซีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันนี่คืออายะกุรอานอัลลอฮ์บอกอัสซาบิกูนบรรดาคนกลุ่มชนอัสซาบิกหมายถึงคนที่เขามาก่อนหน้าเราอะมินัลอาวาลีนมินัลมุฮาจิรีนนะครับอัสซาบิกูนัลอาวาลูนคนที่มายุคแรกเนี่ยนะครับมีนั่นมูฮาจิรีนวันอันซอรบรรดาชาวมูฮาจิรีนชาวอันซอรชาวมูฮาจิรีนคือคนที่อะไรอพยพกับท่านนบีอยู่13ปีอย่างที่ผมบอกในมักกะห์นบีสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สอนตลอดให้คนเชื่อให้คนศรัทธาอย่าไปเคารพอย่าไปกราบอย่าไปไหว้ตอนนั้น13ปียังไม่มีเรื่องของการอิบาดะห์เรื่องของอะไรละหมาดถือศีลอดใจสกาดยังไม่มีสอนให้เคารพต่ออัลลอฮ์องค์เดียวอย่าไปกราบไหว้กับรูปปั้นอย่าไปกราบไหว้อย่าไปขอต่อสิ่งอื่นพี่น้องครับ13ปีนบีต่อสู้และมีบรรดาซอฮาบะห์ที่เรียกว่าชาวมุฮาจิรีนนี่แหละชาวมักกะห์ที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับท่านนบีนะครับจะสู้เนี่ยเขายังไม่สู้นะไม่ใช่ว่าซอฮาบะห์กลัวนะซอฮาบะห์เสนอตัวที่จะสู้นะแต่ถ้าสู้ไปแล้วแล้วเราแพ้สู้ไปแล้วกำลังเราน้อยกว่าผลเสียมันตามมามากกว่าเขาจะไม่สู้พี่น้องลองเปรียบเทียบดูสิว่าตอนเนี้ยเวลามันมีสงครามมีอะไรเนี่ยถ้ามุสลิมเราไปอาวุธยุคโทปกรเราไม่ยังไม่พร้อมอ่ะเนี่ยมันจะขัดกับซุนนะห์นบีเราต้องพร้อมถ้ายังไม่พร้อมอย่างซอฮาบะห์เนี่ยเขาก็ไม่สู้ไม่ใช่ว่าขี้ขาดตาขาวนะครับแต่ในขณะเดียวกันต้องดูความพร้อมเมื่อไม่พร้อมอัลลอฮ์สั่งให้อพยพครับเพราะนบีถูกปองร้ายถูกลอบสังหารในปีที่13เนี่ยนบีนั้นเนี่ยได้อะไรสั่งถูกสั่งให้อพยพจากมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์พี่น้องครับอพยพไปด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์อพยพคนเฒ่าคนแก่เด็กหนุ่มวัยชราอะไรไปก่อนนะครับนี่คือการวางแผนจะสู้จะอะไรต้องมีการวางแผนนะครับและสุดท้ายเป็นไงผลเสียตามมาอะไรต่างๆมากมายถ้าเราไม่วางแผนแต่ในขณะเดียวกันคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่า13ปีนี้ที่นบีนั้นเนี่ยได้อะไรครับได้ทำการรับวะฮีและคน13ปีนี้ก็คือคนที่ต่อสู้กับท่านนบีจนกระทั่งเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านนบีและอยู่ไม่ได้อัลลอฮ์สั่งให้อพยพจากมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์อัลลอฮ์ขนานนามคนพวกนี้ว่าชาวมูฮาจิรินตายดาบหน้านะไม่รู้ว่าไปข้างหน้าเนี่ยพี่น้องลองคิดดูเราจากบ้านเราเนี่ยบ้านเราอยู่ตรงเนี้ยคลอง11นะจะย้ายไปอยู่ตรงนั้นต้องคิดหน้าคิดหลังโอ้จะไปทำอะไรกินจะไปอยู่ยังไงแล้วมันไม่ใช่แค่นี้ตลาดมินนะครับมันไปนู่นเมืองมะดีนะห์ห่างกันหลายร้อยกิโลนะครับไม่รู้จะไปทำมาหากินอย่างไรจะไปเจออะไรบ้างจะมีบ้านจะที่อยู่อาศัยแบบไหนอย่างไรไม่รู้เลยแต่มาเนี่ยด้วยหัวใจนี่คือชาวมูฮาจิรินที่เขานั้นเชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่าง
ต็มร้อยเมื่ออัลลอฮ์สั่งเขาไปอพยพไปตามที่อัลลอฮ์สั่งเสร็จแล้วบรรดาชาวอันซอรก็คือชาวเมืองมะดีนะห์ที่เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ขนานนามเรียกเขาว่าชาวอันซอรก็คือผู้ที่อะไรครับช่วยเหลือนุสรานุสรก็คืออันซอรเนี่ยหมายถึงผู้ที่สนับสนุนผู้ที่ช่วยเหลือกับคนที่อพยพมาพี่น้องครับนี่คือความอะไรการวางระบบของท่านนบีนบีเนี่ยจับซอฮาบะที่เป็นชาวมุฮาจิรินเนี่ยไปเป็นเหมือนดังพี่น้องกับชาวอันซอรให้ไปอยู่ในบ้านของชาวอันซอรให้เป็นเหมือนดังพี่น้องกันพี่น้องครับชาวอันซอรเนี่ยชาวมะดีนะห์เนี่ยเขามีเท่าไหร่เขาทุ่มเลยฮะเขาแบ่งให้จนกระทั่งในหะดีษเนี่ยอธิบายบอกว่าบ้านในเมืองมะดีนะห์เนี่ยเต็มเปี่ยมไปหมดเลยมีแต่ชาวมุฮาจิรินเข้าไปอาศัยเข้าไปอยู่เพราะแบ่งให้เขาหมดซอฮาบะห์บางคนเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองเยอะมีภรรยา2คนบอกเลยให้กับชาวมุฮาจิรินว่าฉันแบ่งให้ท่านครึ่งนึงนะแบ่งให้ท่านครึ่งนึงทรัพย์สินเงินทองมีเท่าไหร่แบ่งครึ่งนึงภรรยามี2คนฉันแบ่งให้เลือกเลยในหะดีษบอกว่าให้ท่านเนี่ยเลือกเลยว่าท่านชอบคนไหนเดี๋ยวฉันจะตอลากให้ฉันจะหย่าให้นี่คือความใจเด็ดของเขาสุดที่รักของเราอะแต่เรายอมที่จะตอลากหย่าให้เพื่อที่จะให้เป็นภรรยาให้กับอะไรชาวมุฮาจิรินที่เขาอพยพมาให้ที่ทำกินมีทรัพย์สินแบ่งให้พี่น้องครับแต่ในรายงานหะดีษบทนี้เนี่ยซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ไม่ได้รับนะแต่ว่าถามว่าตลาดเนี่ยอยู่ไหนเดี๋ยวจะไปทำมาหากินเพราะว่าอยู่เนี่ยที่มักกะอาจจะมีอะไรมีอาชีพมีการงานมีหัวการค้าว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็ดำเนินเองจัดการแต่ว่ากำลังจะบอกนี่คือความใจเด็ดของเขาเขาเสียสละถึงกระทั่งยอมให้ทั้งครึ่งหนึ่งเรือของเขาอะพี่น้องครับนี่คือการเสียสละเพราะนั้นชาวมูฮาจิรินชาวอันซอรไม่ใช่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีเกียรติที่จะอัลลอฮ์จะเอามากล่าวง่ายๆเพราะเขามีผลงานที่ดีไงเขามีการศรัทธาที่เข้มแข็งไงพี่น้องครับอัลลอฮ์จึงได้หยิบยกเขาเอามาเป็นตัวอย่างในอัลกุรอานและบอกให้เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่เจริญรอยตามเขาวัลลาซีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานอัลลอฮ์บอกให้เรานั้นได้เจริญรอยตามเขาด้วยบิอิห์ซานนะด้วยดีนะอย่าไปด่าทอซอฮาบะห์ของท่านนบีนะในตัฟซีรอธิบายพี่น้องนะอย่าไปด่าทอซอฮาบะห์ของท่านนบีลาตะซุบบูอัชฮาบีอย่าไปด่าทอซอฮาบะห์อย่าไปทํานิสัยเหมือนกับพวกชีอะห์เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันด่าประณามซอฮาบะห์พอเวลานบีเสียชีวิตไปชีอะห์เนี่ยมันบอกซอฮาบะห์ของท่านนบีตกศาสนาหมดนะครับแม้กระทั่งอบูบักอุมัรอุสมานเนี่ยคนพวกเนี้ยชีอะห์ฮุกมเป็นกาเฟรหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คบไม่ได้นะฮุกมซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นชาวนรกได้ยังไงก็ทั้งที่นบียืนยันว่าอบูบักอุมัรอุสมานคอลิฟ่าของท่านนบีนั้นน่ะคือมูบัชชิรูนบินญันนะผู้ที่ได้ข่าวว่าเป็นชาวสวรรค์นบียืนยันว่าเขาเป็นชาวสวรรค์แต่พวกชีอะห์บอกว่าเป็นชาวนรกมันสวนทางกับคำพูดนบีนะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะด่าซอฮาบะห์สาปแช่งด่าพระนางท่านหญิงไอชาภรรยาของท่านนบีนี่คือความร้ายของพวกชีอะและคนพวกนี้ปฏิเสธกุรอานเราบอกว่ากุรอานอัลลอฮ์จะทรงรักษาเราบอกว่ากุรอานประทานลงมาเป็นทางนำแต่พวกชีอะบอกว่ากุรอานนั้นน่ะยังไม่ครบแสดงว่าเราทุกวันนี้หลงกันหมดเลยนะเพราะนั้นผมกำลังพูดเรียงลำดับให้พี่น้องได้เข้าใจว่ากุรอานโอเคเราเข้าใจเราศรัทธาอัลลอฮ์ประทานลงมาและอัลลอฮ์จะทรงรักษากุรอานนั่นคือทางนำของมนุษย์และใครเจริญรอยตามเขานั้นจะได้รับความสำเร็จแต่ในอีกมุมหนึ่งเราก็ต้องสอนให้ครบนะครับเพราะศาสนาไม่ได้สอนให้เรานั้นเนี่ยสอนศาสนาแค่ด้านเดียวนะเวลาพูดโอ้โหเรื่องอะไรดีทั้งหมดแหละดีแต่อะไรที่หลงผิดไม่พูดไม่ใช่พี่น้องครับก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องศาสนาต้องพูดทั้งสองด้านอะไรที่มันหลงผิดก็ต้องบอกให้พี่น้องระวังไม่ใช่พูดว่าพี่น้องไปสวรรค์นะอะไรที่เป็นความดีอามันอิบาดะห์ทำสอนแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวให้คนชอบอ่ะใครก็พูดได้แต่อะไรที่มันเรื่องที่มันขัดแย้งอะไรที่มันผิดนั่นคือการที่เราเจตนาคือต้องเตือนเพราะศาสนาคืออัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนไม่ใช่สอนเอาด้านดีอย่างเดียวเพราะอะไรอ่ะก็ซอฮาบะห์เขาก็ทำให้เราดูนะครับซอฮาบะห์เขาทำให้เราดูและอัลลอฮ์ก็ทรงหยิบยกเอาไว้ให้เราได้เห็น
ัลลอฮ์ได้ทรงบอกเอาไว้คอยรออุมมะเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกไว้เป็นอุมมะเป็นประชาชาตินะครับบอกให้กับเราได้รู้ว่าซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยเขาเป็นอะไรเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นคนในยุคของการมีการอะไรเชื่อฟังปฏิบัติตามแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าอุคริยัตลินนัสที่อัลลอฮ์บอกมาเป็นต้นแบบให้กับมวลหมู่มนุษย์ด้วยทำไมเขาเป็นต้นแบบอ่ะอัลลอฮ์ทำไมสรรเสริญเขาว่าตะมูรูนบินมะอรูฟวะตันฮาวนะอานินมุงกัรเพราะเขามีพฤติกรรมของการที่สั่งใช้ให้ทำดีเห็นไหมฮะตะมูรูนบินมะอรูฟเขาทำสิ่งที่เป็นความดีวะตันฮาวนะอานินมุงกัรแล้วเขาก็ห้ามปามด้วยอะไรที่มันชั่วเพราะนั้นอิสลามจะไม่ได้สอนแค่ให้พี่น้องนั้นเชื่อมั่นศรัทธาอย่างเดียวแต่ต้องเชื่อให้ถูกอะกีดะห์ให้ถูกและบางทีเนี่ยสิ่งที่น่าอันตรายก็คือว่าพี่น้องต้องแยกให้ออกนะคือไม่ได้ต้องการที่จะจับจ้วงใครคนหนึ่งคนใดนะแต่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังบางทีเวลาสอนเนี่ยเรื่องศาสนาก็ต้องสอนเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของชิริกบิดอะห์ว่าอะไรมันผิดบางคนอาจจะแสลงหูโอ้โหเรื่องอื่นเยอะแยะทำไมไม่สอนแต่พอเวลาเรื่องชิริกบิดอะห์นะครับพูดกันอยู่นั่นแหละจนกระทั่งบางคนเนี่ยพูดในลักษณะว่าไอ้ปัญหาเหล่านี้เรื่องชิริกเรื่องบิดอะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องจูเลสิกพาร์คไปแล้วคือหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่มันโบราณแล้วไม่ต้องมาพูดแล้วไม่ใช่ครับมันยังต้องพูดอยู่ถ้าสังคมมันยังมีความผิดยังมีชิริกยังมีบิดอะห์เราก็ยังต้องพูดศาสนาธรรมก็คือศาสนาธรรมศาสนาก็คือสิ่งที่ต้องพูดไม่ใช่ว่าวันเวลาเปลี่ยนไปนะฮิจเราะห์ศักราชเปลี่ยนไปโลกมันก้าวไกลมากขึ้นศาสนาเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ไม่ใช่ครับศาสนาก็ยังต้องเป็นศาสนาที่ยังต้องเตือนอะไรที่เป็นชิริกเป็นบิดอะห์ก็ยังต้องพูดนะครับเพราะนั้นซอฮาบะห์ที่ถูกขนานนามกล่าวเอาไว้เนี่ยเพราะเขานั้นสอนให้ทำดีและการสอนให้ทำดีเนี่ยพี่น้องเขาก็ห้ามด้วยตะมูรูนบินมะอรูฟตันฮาวนะอานินมุงกัรอะไรที่เป็นความชั่วความเลวความผิดเขาก็จะห้ามกันด้วยนี่คือพฤติกรรมของซอฮาบะห์นะครับอัลลอฮ์จึงได้ขนานนามเขาเอาไว้เพราะฉะนั้นในอายะที่บอกว่าอัสซาบิกูนันอวาลูนามินันมุฮาจิรินวันอันซอรอัลลอฮ์สั่งให้เรานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ดูคนเหล่านั้นซอฮาบะห์ของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นชาวมุฮาจิรินไม่ว่าจะเป็นชาวอันซอรวัลลาซีนัตบะอูฮุมบิอห์ซานเจริญรอยตามปฏิบัติตามเขาวัตตบะอูอิตติบะความหมายของมันน่ะคือเชื่อฟังปฏิบัติตามเขาด้วยเพราะเขาคือผู้ที่ใกล้ชิดกับนบีเขาเห็นบทบัญญัติกุรอานถูกประทานลงมาแบบไหนอย่างไรเขาอธิบายแล้วเขาได้รับจากท่านนบีแล้วเขาเข้าใจยังไงพี่น้องครับเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกวัลลาซีนัตบะอูฮุมบิอิห์ซานเจริญรอยตามเขานะครับปฏิบัติตามเขาอะอัดดะละฮุมญันนาตินตัจรีมินตะฮตะฮันอันฮารอัลลอฮ์บอกคนที่เจริญรอยตามเนี่ยชาวมุฮาจิรินชาวอันซอรด้วยดีเนี่ยตัจรีมินตะฮตะฮันอันฮารอัลลอฮ์จะเตรียมเอาไว้สวงสวรรค์ญันนาตินตัจรีมินตะฮตะฮันอันฮารสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลากหลายหลายสารไหลผ่านเห็นไหมนี่คือผลของมันครับการที่เราตามกุรอานการที่เราตามสุนนะของท่านนบีและนบีก็ถ่ายทอดให้กับซอฮาบะห์ของท่านนบีมันจะเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จคือสวงสวรรค์เห็นไหมครับเพราะนั้นกุรอานมันจึงเป็นแม่บทที่สำคัญที่เราจะต้องเปิดใจในการที่จะอ่านตอนนี้เนี่ยพี่น้องครับในฐานะว่าผมเองได้มีโอกาสได้สอนกุรอานเท่าที่ผมมีความสามารถเท่าที่ผมมีความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับพี่น้องจะเรียนตรงไหนอย่างไรเอาเถอะแต่ขอให้เรานั้นได้เรียนในการที่จะอ่านศึกษาอ่านให้ถูกอ่านให้ทำความเข้าใจแล้วก็เรื่องของความหมายด้วยลำดับต่อมาให้เรานั้นได้นำไปสู่การดำเนินชีวิตของเราให้เรานั้นพยายามเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราให้กุรอานนั้นมันได้เรียกว่าเป็นยารักษาอย่างที่นบีได้สอนกล่าวเอาไว้ว่ามันเป็นชีฟะมันจะเป็นยารักษาให้กับเราหรือนบีบอกมันจะเป็นฮุจญะห์มันจะเป็นพยานให้กับเรานะกุรอานจะเป็นพยานให้กับเราคนที่ยืนยันเรียนรู้ปฏิบัติตามกุรอานเนี่ยมันจะเป็นพยานให้กับเราในวันกิยามะห์พี่น้องครับนะและเอาอะไรก็มันก็จะเป็นศัตรูกับเราด้วยเหมือนกันกุรอานเป็นทั้งพยานให้กับเราและมันจะเป็นศัตรูให้กับเราได้ก็ต่อเมื่อการที่เรานั้นเรียกว่าฟังกุรอานเรียนกุรอาน
รู้กุรอานแต่ไม่ปฏิบัติตามกุรอานนั่นแหละมันจะเป็นศัตรูกับเราในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้กุรอานเนี่ยเป็นยารักษาหัวใจของเรานะครับนะฟูอาดในหะดีษของท่านนบีเนี่ยนะบอกถึงให้เรารักษามันนะครับโรคที่หัวใจของเราเนี่ยนะด้วยกับอ่านกุรอานด้วยกับการที่เรานั้นอ่านตะดับบุตรไข้ควรศึกษาทั้งความหมายทั้งเรื่องราวของบทบัญญัติต่างๆของอัลลอฮ์แล้วก็นำมาสู่การปฏิบัตินะครับนี่แหละคือสิ่งที่เรานั้นได้ไข้ควรแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันนะคุกคีกับอ่านกุรอานด้วยกับการอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นความดีให้กับเราเราอ่านได้ผลบุญเราฟังก็ได้ผลบุญและเราปฏิบัติตามนี่แหละมันคือสิ่งที่จะได้เป็นชะฟาอะห์ให้กับเราด้วยในหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับนบีได้บอกกล่าวเอาไว้เนี่ยว่าคนที่อ่านกุรอานหรือว่านบีบอกในหะดีษเนี่ยถึงการถือศีลอดด้วยคนที่ถือศีลอดเป็นประจำคนที่อ่านกุรอานเป็นประจำนี่แหละฮะวันกิยามะห์เนี่ยสองสิ่งเนี่ยจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือกับคนคนเนี้ยกลางวันก็ถือศีลอดกลางคืนก็อ่านกุรอานสองสิ่งนี้ขอดุอากับอัลลอฮ์ทั้งการอ่านกุรอานทั้งการถือศีลอดขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ช่วยเหลือกับคนคนนี้และในท้ายหะดีษนบีบอกอัลเลาะห์ไม่ปฏิเสธมันทั้งสองเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความประเสริฐต่างๆนะที่ทำให้เรานั้นเนี่ยได้รู้นะครับว่ากุรอานนั้นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเราอย่างแท้จริงเราจะต้องเรียนศึกษาทำความเข้าใจให้รู้ว่าอัลเลาะห์สั่งใช้อะไรให้กับเราทำคุณงามความดีอามันอิบาดะห์นะครับเราทำนะอยู่บนพื้นฐานของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์สั่งและอัลลอฮ์ก็สั่งให้เรานั้นทำตามแบบฉบับของท่านนบีและกุรอานนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ให้เรานั้นเนี่ยได้รับภาคผลได้รับคุณงามความดีได้รับตอบแทนด้วยกระทรวงสวรรค์นั้นก็ต่อเมื่อนั้นเรานั้นเนี่ยได้เจริญรอยตามปฏิบัติตามมันนะครับไม่ใช่เพียงแค่อ่านอย่างเดียวไม่ใช่แค่เอาไปประกวดแข่งขันกันล่าถ้วยรางวัลอย่างเดียวไม่ใช่แต่ให้เรานั้นเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการเรียนกับการอ่านและสิ่งที่สำคัญอยากจะบอกกับพี่น้องนะระวังนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจกับเป้าหมายของกุรอานผิดนะครับเราอาจจะเอาไปทำเป็นตะกุดอาซิมัตนะเอาไปทำเป็นเครื่องรางของขังนะเอาไปเขียนบนฝาผนังพี่น้องอุลามาที่เขามีความเข้มขัดเนี่ยเขาดูแล้วเขาไม่เหมาะสมพี่น้องเพราะกุรอานมันไม่ใช่เครื่องประดับพี่น้องเข้าใจนะกุรอานไม่ใช่เครื่องประดับนะครับและในขณะเดียวกันในใกล้สัญญาณหรือสิ่งที่เป็นสภาพของคนที่ใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยคือจะเอากุรอานเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินนะฟังกันอย่างเดียวเพลิดเพลินนะครับแต่ว่าไม่มีการปฏิบัติเจริญรอยตามเพราะนั้นเราก็เห็นแล้วเยอะแยะมากมายในสังคมของเรานะมีคนลักษณะแบบนี้นะครับอ่านกุรอานนะทำนองนั้นทำนองนี้ซึ่งในเรื่องของทำนองเนี่ยมันมีนะครับเรื่องของกิรออาตการอ่านเนี่ยโอเคนั้นก็มีสายรายงานต่างๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือว่าเรานั้นจะต้องอ่านศึกษาความหมายแล้วก็ลงมือปฏิบัติและกุรอานนั้นมันจะคือทางนำของชีวิตและจะเป็นเป้าหมายให้กับเรานำไปสู่ความสำเร็จครับนะก็ในช่วงท้ายตรงนี้นะครับนะมีพี่น้องนะครับท่านใดนะพี่น้องท่านเจ้าภาพนะครับมีคำถามมีอะไรพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมไหมครับนะก็เหมาะสมกับเวลานะนะครับฮัมดุลิลละห์นะก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ยะซากุมุลลอฮุคอรอนนะสำหรับเจ้าภาพเองแล้วก็พี่น้องนะที่มานะครับมาสถานที่ตรงนี้อันไกลโพ้นนะครับสถานที่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็บางทีหลายคนอาจจะเคยมาแต่ว่าบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนนะต่อไปอินชาอัลลอฮ์อาจจะเป็นในสตูดิโอนะครับจะมีทางเจ้าภาพที่ได้แจ้งเอาไว้ก็อินชาอัลลอฮ์นะครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งให้เรานั้นได้เรียนรู้แล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เราทุกคนนั้นได้รับความจำเริญให้ได้รับสิ่งที่เป็นทางนำนะจากอัลกุรอานให้กุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เยียวยารักษาหัวใจของเราทุกคนให้เรานั้นได้เป็นผู้ที่เจริญรอยตามปฏิบัติแล้วก็ได้รับความดีนะครับนะให้เรานั้นได้กุรอานเป็นเพื่อนของเราในกุโบร์ให้กุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ให้เรานั้นเนี่ยได้เป็นผู้เจริญรอยตามและขอดุอาอยากจากอัลลอฮ์นะอย่าให้กุรอานนั้นเป็นศัตรูของเราเลยในวันกิยามะห์นะครับ
วะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบบีฮิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์